แป๊บหนึ่งนะครับเอ๊ะวันนี้เสียงขลุกขลักนะครับอ่ะเสียงมาหรือยังครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4โอเคเสียงหายโอเคเสียงมาแล้วขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษทุกคนด้วยนะครับเอาเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่นะครับโอเคนะครับเริ่มใหม่แล้วกันนะครับเสียงหายอีกแล้วขอโทษทุกคนด้วยนะครับขอโทษทุกคนด้วยเดี๋ยวจัดชดเชยให้นะครับก็เริ่มต้นที่เรื่องวันนี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าเรื่องแรกที่อยากจะให้ทุกท่านฟังเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็ผมไม่อยากจะให้เราลืมว่าขณะที่เราเนี่ยนะครับกำลังคนกรุงเทพกำลังใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเนี่ยนะครับปัญหาน้ำท่วมในหลายจุดของประเทศไทยมันยังเป็นปัญหาอยู่นะครับอย่างเช่นภาพที่ให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับก็เป็นภาพของสะพานแห่งหนึ่งที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับสะพานนี้เนี่ยทรุดตัวอย่างหนักนะครับแล้วก็เป็นสะพานซึ่งอยู่ในเขตนะครับอำเภอคลองขลุงนะครับชื่อว่าสะพานวังแขมนะครับก็ทรุดตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับการทรุดตัวก็ยังเป็นอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือทรุดลงไปแบบนี้เลยนะคือสภาพของการทรุดเนี่ยน่ากลัวแล้วก็เป็นสภาพที่ถ้าผมต้องใช้เส้นทางนี้นะครับผมก็ไม่กล้าใช้นะครับไม่กล้าใช้เลยนะครับเพราะว่ามันจะพังลงไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับให้ดูภาพของสภาพสะพานชัดๆว่ามันหนักหน่วงขนาดนี้นะฮะอ่ะเนี่ยดูภาพมันเป็นขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่นะครับรีบแก้ไขปัญหาสะพานนี้โดยเร็วนะครับเพราะว่าเป็นสะพานที่มันเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงดังนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาต้องใช้กันเยอะนะครับดังนั้นเมื่อชาวบ้านต้องใช้กันเยอะเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่รีบซ่อมนะครับอย่าให้มันมีอันตรายอย่าให้มีคนตกน้ำนะครับอย่าให้มีอุบัติเหตุนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กๆที่จะต้องเรียนหนังสือเนี่ยนะครับอันตรายมากพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงกันนะครับเหมือนกับเราถ้าเกิดลูกหลานเราต้องข้ามสะพานแบบนี้ไปเรียนเนี่ยเราก็เสียวนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่กำแพงเพชรเนี่ยนะครับอยากจะเห็นเจ้าหน้าที่นะครับรีบไปซ่อมสะพานนี้โดยเร็วนะครับเพราะว่าชาวบ้านเดือดร้อนหนักแล้วแม่น้ำปิงตอนนี้ก็ไหลแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้ามันซุดลงไปอีกเนี่ยมันหลายเรื่องนะครับเกิดมันมีอุบัติเหตุขึ้นมาจะทำยังไงนะครับแล้วก็สมมติมีคนตกน้ำไปอย่างเงี้ยมีเด็กตกน้ำไปจะทำยังไงก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับรีบๆหาทางแก้ไขปัญหากันนะครับเรื่องของสะพานแบบนี้นะครับก็ขออนุญาตพูดเป็นเรื่องแรกแล้วกันนะครับเพราะว่าบางทีเราพูดเรื่องการเมืองกันเยอะเราลืมพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนไปนะครับเอ๊ยยังเสียงหายอีกเหรอครับไม่หายนี่ฮะหายครับอ่ะไม่ดังอีกแล้วเหรอครับเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่ดังอีกแล้วหรอเสียงไม่ดีเหรอเสียงไม่หายนี่ครับไม่หายนะครับผมว่ามีบางคนบอกว่าหายคนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่หายนะครับสงสัยมีคนเข้ามาแกล้งครับอ่ะโอเคนะครับเสียงปกติครับอ่ะขอบคุณนะครับโดนคนแกล้งหลอกนะฮะเราก็ตกใจไปด้วยนะฮะไม่เป็นไรขอบคุณทุกท่านนะครับมีใครมาแกล้งผมทุกคนก็ช่วยบอกกันหน่อยแล้วกันนะครับบางทีก็มีคนมาบอกว่าเสียเสืออะไรแล้วเราก็ตกใจไปด้วยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของสะพานตรงนี้เนี่ยนะครับอยากจะให้มีการแก้ไขเร็วๆนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันเยอะนะครับทีนี้นอกเหนือจากเรื่องสะพานที่ชาวบ้านเดือดร้อนกันเยอะเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของคุณปรินาไกรคุปซึ่งวันนี้ก็กลับมาอยู่ในสปอตไลท์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยววันนี้จะทำโพลถามท่านผู้ชมนะครับเรื่องของคุณปรินาไกรคุปว่าวันนี้คุณปรินาไกรคุปเนี่ยเขาจะไปยื่นเขาประกาศว่าเขาจะไปยื่นปปช.นะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่จะมีการยื่นปปช.นะครับเอาผิดหมอพรทิพย์นะครับเอาผิดจริยธรรมหมอพรทิพย์นะครับวันนี้จะถามท่านผู้ชมเรื่องนี้นะครับเพราะว่าคุณปรีนาเนี่ยนะครับเขาประกาศแล้วว่าเขาจะไปยื่นนะครับเอาผิดหมอพรทิพย์เรื่องผิดจริยธรรมที่ปปช.นะครับวันนี้ถามโพลเรื่องนี้นะครับเห็นด้วยหรือไม่นะครับพิมพ์โพลเข้าไปก่อนนะครับสำหรับท่านที่ดูอยู่ทางเพจศิโรจน์ค้ำไพบูลย์นะครับก็เลือกแสดงความเห็นได้นะครับที่ YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คถามโพลวันนี้นะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับที่คุณปรินาไกรคุปนั้นจะไปยื่นปปช.เอาผิดหมอพรทิพย์ทางจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นโพลวันนี้เป็นแบบนี้นะครับทำไมวันนี้ถึงคุยเรื่องนี้กันเพราะว่าเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนจับตากันเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความจะเรียกว่าความอื้อฉาวหรือไม่อื้อฉาวก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่
หลายคนก็ยังคาใจกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณหญิงเดินทางไปต่างประเทศนะครับหรือว่าถูกเชื่อมโยงไปสู่เรื่องของการมีเรื่องนะครับกับคนไทยที่ต่างประเทศนะครับคนมาไล่คุณหญิงพรทิพย์นะครับซึ่งก็บางกลุ่มก็บอกว่าเขาไล่เพราะว่าเขาไม่พอใจบทบาททางการเมืองของคุณหญิงพรทิพย์ขณะที่สว.ด้วยกันก็บอกว่าการไล่คุณหญิงพรทิพย์แบบนี้มันไม่ได้มันเป็นการเลือกปฏิบัตินะครับมุมมองเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วเมื่อวานผมเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วว่าไอ้มุมมองที่แตกต่างกันตรงนี้นะครับสว.เขาบอกว่าเขาจะไปยื่นเรื่องนะครับสว.จะทำหนังสือในนามสว.ไปยังกระทรวงต่างประเทศของไอซ์แลนด์ไปยังกงสุลอะไรเยอะไปหมดนะครับหาทางเอาผิดคนนั้นด้วยซึ่งผมคิดว่ามันทำไม่ได้นะครับผมคิดว่าในแง่กฎหมายทำไม่ได้หรอกสว.ไทยจะไปยุ่งเรื่องในประเทศไอซ์แลนด์ได้ยังไงนะครับแม้กระทั่งคุณหญิงพรทิพย์เองเนี่ยนะครับก็บอกว่าตัวเองจะไม่ยื่นฟ้องใครนะครับคุณหญิงเขาก็พูดแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าถึงคุณหญิงจะยื่นฟ้องคุณหญิงก็ไม่น่าจะทำได้ด้วยเหมือนกันเพราะว่ามันคนละประเทศกันนะครับเพราะฉะนั้นในทางกฎหมายผมว่าทำอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าในเรื่องของแอคชั่นเนี่ยแต่ละคนก็อาจจะมีการแอคชั่นนะครับต่างๆนานาไปนะครับปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับตัวละครที่ถือว่าเหมือนกับเป็นคนที่ตาสว่างนะครับหลังจากที่ไม่ได้อยู่กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วไม่ได้อยู่พลังประชารัฐอีกต่อไปแล้วเนี่ยนะครับบทบาททางการเมืองหรือการแสดงความเห็นเนี่ยกลายเป็นคนที่ถือว่าเป็นขวัญใจประชาชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนั่นก็คือคุณปารีณาไกรคุปต์แล้วคุณปารีณาไกรคุปต์เนี่ยวันก่อนก็พูดนะครับเรื่องคุณหญิงพรทิพย์ว่าคุณหญิงเนี่ยดันทุรังเองนะครับเป็นสว.เนี่ยถ้าเกิดถูกคนเขาไล่เนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะไปโต้เถียงด้วยนะครับผมคิดว่าอันนี้คุณปารีณาเขาพูดถูกนะก็คือว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าการถูกคนไล่ออกจากร้านเนี่ยทุกคนเซ็งนะครับผมก็เคยโดนเหตุการณ์ในลักษณะนี้ไม่ได้ถึงขั้นถูกไล่ออกจากร้านแต่ขึ้นแท็กซี่แล้วก็เจอคนขับแท็กซี่ที่เป็นพวกเชียร์พลเอกประยุทธ์พูดจาแบบจะชวนมีเรื่องกับผมอ่ะนะครับแต่พอดีผมหัวไวผมก็เลยให้เลี้ยวรถไปทางสน.บางซื่อแล้วพอถึงสน.บางซื่อผมก็ลงเลยไปเคลียร์กันในโรงพักเลยเรื่องก็จบไปใช่ไหมครับแต่ว่าประสบการณ์ของการใช้บริการแล้วถูกไล่จากคนที่เห็นต่างเนี่ยนะครับผมก็เคยโดนเข้าใจคุณหญิงพรทิพย์นะครับแต่ว่ากรณีผมเนี่ยผมเป็นประชาชนนะครับมันก็เรื่องหนึ่งส่วนคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยเป็นนักการเมืองนะครับบางคนบอกว่าคุณหญิงเป็นพรทิพย์เป็นบุคคลสาธารณะและบุคคลสาธารณะไม่ควรจะโดนแบบนี้อันนั้นก็มีส่วนถูกแต่ผมอยากจะย้ำว่าคุณหญิงพรทิพย์ไม่ใช่บุคคลสาธารณะแต่เฉยๆแต่ว่าคุณหญิงพรทิพย์เป็นนักการเมืองดังนั้นเมื่อเป็นนักการเมืองเป็นสว.เนี่ยนะครับความรู้สึกของคนต่อนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสว.หรือสส.เนี่ยมันจะดุเดือดเป็นพิเศษเพราะเขารู้สึกว่าคุณหญิงพรทิพย์กินเงินเดือนจากภาษีเขานะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยถึงเราไม่เห็นด้วยกับบุญคนสาธารณะเราก็อย่าไปว่าเขาอันนั้นก็มีส่วนถูกนะครับถ้าเป็นดาราเขาคิดอะไรแล้วเราเห็นต่างกับเขาเนี่ยไปว่าเขาเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเป็นบุคคลสาธารณะที่เป็นนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นสว.อย่างคุณหญิงพรทิพย์หรือสส.เนี่ยถ้าแสดงความเห็นหรือบทบาทที่สังคมไม่เห็นด้วยเนี่ยสังคมเขารู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าเงินเดือนคุณหญิงพรทิพย์มาจากประชาชนจ่ายเพราะฉะนั้นเมื่อคุณหญิงพรทิพย์หรือสว.นะครับหรือแม้กระทั่งสส.เนี่ยทำสิ่งซึ่งมันฝืนความรู้สึกของประชาชนเขามากๆเนี่ยเขาก็อยากจะแสดงออกกันเรื่องนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องบุคคลสาธารณะแต่เป็นเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คุณต้องยอมรับว่าเมื่อคุณดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยคนมีสิทธิ์จะแสดงออกกับคุณแบบที่อาจจะดุดันมากกว่าปกติได้นะครับถามว่าชอบไหมเนี่ยผมว่าทุกคนไม่ชอบหรอกที่จะมีใครมาด่ามาไล่ไม่ให้กินข้าวเนี่ยไม่มีใครชอบหรอกแต่ถามว่ามันเป็นต้นทุนที่ปฏิเสธได้ไหมเนี่ยสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่าปฏิเสธไม่ได้บางคนบอกว่าเฮ้ยพูดอย่างนี้เหมือนกปปส.แบบเหมือนกับกปปส.ที่เคยไปไล่อะไรนะคุณหญิงอ้อใช่ไหมครับคุณหญิงอ้อภรรยานายกทักษิณในช่วงก่อนรัฐประหารอะไรอันนี้คนละกรณีกันนะครับเพราะคุณหญิงอ้อเนี่ยท่านไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านเป็นภรรยาของนายกทักษิณนับแต่ท่านไม่ใช่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองดังนั้นช่วงกปปส.แรงๆเนี่ยมีคนไปเป่านกหวีดไล่คุณหญิงอ้อเนี่ยอันนั้นไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับแต่ถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยประชาชนเพราะเป็นคนเสียภาษีให้เขาก็จะรู้สึกว่าเขามีสิทธิ์จะแสดงออกได้มากขึ้นเป็นพิเศษนี่คือสิ่งที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องทำใจนะครับต้องทำใจนะครับถ้าเป็นบุคคลสาธารณะเฉยๆเนี่ยอีกเรื่องนึงนะครับแต่ถ้าเป็นบุคคลสาธารณะที่มีความเป็นนักการเมืองเนี่ยมันจะมีความคาดหวังของประชาชนที่รุนแรงมากขึ้นเพราะว่าเขารู้สึกเขาเสียภาษีให้เราแล้วเราทำอะไรทุกอย่างในนามเขาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นดาราแสดงความเห็นทางการเมืองแล้วคนไม่เห็นด้วยไปไล่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเหมาะ
พราะมันก็คือความเห็นต่างคนต่างคิดแต่ถ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกินเงินเดือนจากภาษีประชาชนไปทำในเรื่องซึ่งประชาชนรู้สึกว่าไม่เหมาะสมเนี่ยประชาชนเขาเจ็บแค้นได้เพราะเขาเป็นคนเสียภาษีให้ท่านทำงานนะครับแล้วก็การตัดสินใจของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจในนามประชาชนดังนั้นเมื่อเป็นการตัดสินใจในนามประชาชนเนี่ยประชาชนก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณทำอย่างนี้ในนามเราไม่เห็นด้วยมันมีความต่างกันตรงนี้ไงครับนะครับมันเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะอีกแบบนึงซึ่งต้องทำใจยอมรับโชคชะตาที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้ข้อนี้นะครับในแง่ความเป็นมนุษย์เนี่ยก็เห็นใจคุณหญิงพรทิพย์แต่ในแง่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต้องยอมรับว่านี่คือเส้นทางที่มันเลี่ยงไม่ได้ถ้าคุณเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับต้องทำแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็กรณีคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยก็มีมุมมองที่แตกต่างหลากหลายนะครับแต่คนที่วันก่อนออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือคุณปรินาเนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยสิ่งที่เป็นปัญหาคือการดันทุรังนะครับคือถ้าเป็นคุณปรินาเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยถ้าเป็นเขาเนี่ยนะครับถ้าเขาถูกไล่ในลักษณะนี้เนี่ยเขาก็ออกจากร้านเลยผมก็คิดคล้ายๆคุณปรินานะครับว่าถ้าผมถูกไล่ในลักษณะนี้เนี่ยผมก็ออกจากร้านเลยเหมือนกันผมไม่ไปนั่งทะเลาะกับประชาชนด้วยว่าฉันจะกินนะครับวันนั้นเนี่ยที่เป็นประเด็นปรินาเขาบอกว่าคุณหญิงเนี่ยไปเถียงทำไมจะไปดันทุรังทำไมเจ้าของร้านเขาก็มีสิทธิ์ไล่ซึ่งอันนี้ก็มีส่วนถูกนะครับการเลือกปฏิบัติเนี่ยนะครับกับการคือการเลือกปฏิบัติในบริการสาธารณะเนี่ยทำไม่ได้เช่นไม่ให้คนใช้น้ำสาธารณะใช้ไฟสาธารณะหรือรถเมล์ขนส่งมวลชนเพราะเรื่องความแตกต่างทางการเมืองเนี่ยไม่ได้เช่นบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นเสื้อแดงห้ามขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้คุณเป็นด้อมส้มห้ามใช้รถเมล์เนี่ยไม่ได้นะครับคุณเป็นคนผิวดำห้ามกินน้ำประปาอันนี้ไม่ได้เพราะเป็นบริการสาธารณะแต่เรื่องของร้านอาหารเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยนะครับเจ้าของร้านเนี่ยหลายกรณีหลายประเทศมีการไม่ให้บริการคนที่เขาไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นกรณีมันเหลื่อมกับการเป็นเลือกปฏิบัติหรือไม่ใช่เพราะว่าร้านอาหารไม่ใช่บริการสาธารณะแล้วถึงคุณไม่กินเนี่ยคุณไม่ตายคุณไปร้านอื่นได้เพราะฉะนั้นไอ้การเถียงกันเรื่องนี้ต่างประเทศเนี่ยบางคนมองว่ามันคือการประท้วงซึ่งเจ้าของร้านมีสิทธิ์จะไม่ยอมให้บริการได้นะครับต้องแยกแยะประเด็นกันนะครับทีนี้คุณปรินาวันก่อนเขาก็พูดแบบนี้ว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยนะคุณหญิงดันทุรังนะครับเพราะถ้าคุณหญิงไม่ดันทุรังเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกิดปัญหาอะไรนะครับแล้วก็คุณปรินาวันนี้เนี่ยนะครับเขาก็เอาจริงนะครับเขาเอาจริงนะครับเอาจริงยังไงนะครับเอาจริงอย่างที่เป็นประเด็นที่ถามโพลวันนี้ครับว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ปรินาจะยื่นปปช.เอาผิดจริยธรรมหมอพรทิพย์นะครับคุณปรินาเนี่ยเอาจริงนะครับหลังจากที่วันก่อนโพสต์ข้อความไปว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยดันทุรังจนโดนไล่นะครับไม่ควรจะไปดันทุรังถ้าเจ้าของร้านเขาไม่ให้บริการก็แยกทางกันไปนะครับต่างคนต่างอยู่ไปจบๆเรื่องไปสบายใจกว่าหรือเปล่าเนี่ยนะครับคุณปรินาเนี่ยนะครับก็ออกมาโพสต์ล่าสุดนะครับว่าตัวคุณปรินาเนี่ยแกก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวนะตอนนี้ทุกวันนี้แกก็บอกว่าแกก็ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เหมือนกันนะครับแต่เวลาแกไปเที่ยวเนี่ยหนึ่งก็คือแกไม่ได้ใช้ภาษีประชาชนซึ่งก็แน่นอนเพราะแกไม่ได้เป็นส.ส.แล้วนะครับจะไปใช้ภาษีประชาชนก็คงจะไม่ได้แต่นอกเหนือจากการไม่ใช้ภาษีประชาชนแล้วเนี่ยนะครับคุณปรินาเขาก็บอกอีกว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับในมุมมองคุณปรินาเนี่ยนะครับคุณปรินาเขาบอกว่าคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับอ้างว่าตัวเองราระเบียบถูกต้องราตามระเบียบราชการต่างๆถูกต้องนะครับคุณปรินาเขาก็พูดแบบนี้นะครับว่าคุณหญิงเนี่ยอ้างว่าตัวเองราตามระเบียบถูกทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครก็ว่าอะไรไม่ได้ในมุมมองคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยนะครับที่ท่านอธิบายก็อธิบายว่าก็ลาตามระเบียบนะไปเที่ยวตามระเบียบทุกอย่างจะมาว่าอะไรกันนักหนานะครับแต่ว่าคุณปรินาเขาตั้งคำถามแบบนี้นะครับท่านที่ดูทางเพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับผมต้องใช้คำว่าขอความกรุณาทุกท่านที่ดูทางเพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยผมอยากให้มาดูที่ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับแล้วอยากจะให้ท่านมาช่วยกันโหวตนะครับโพลที่ผมถามอยู่ตอนนี้เพราะผมอยากฟังความเห็นของท่านผู้ชมนะครับว่าท่านมองเรื่องต่างๆอย่างไรนะครับดังนั้นท่านที่ดูทางเพจศิโรจน์ทอล์คเนี่ยเพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยนะครับ อยากให้มาดูที่ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับซึ่งจะร่วมโหวตผลโพลกันได้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ให้ทุกคนที่ดูทางเพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยช่วยกันกดติดตาม YouTube ช่องผมนะครับบางคนบอกว่าชอบดูใน Facebook ไม่เป็นไรนะครับมาดูใน Facebook ได้แต่ว่าอยากให้มาช่วยกดติดตาม YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คด้วยเพราะว่ายิ่งท่านติดตามเยอะเนี่ยนะครับเนื้อหาเนี่ยมันจะมีคนเห็นมากขึ้นนะครับเนื้อหามันจะมีคนเห็นมากขึ้นยิ่งท่านกดติดตามเยอะดังนั้นหากดูที่เพจศิโรจน์ค้ามไพบูลย์นะครับอยากให้มาดูที่ช่องศิโรจน์ทอล์คนะครับก
ก็เข้ายังไงก็มองที่มุมซ้ายด้านบนนะครับเห็นตัวหนังสือที่เขียนว่า Siro Talk S I R O T E T A L K นะครับพิมพ์ตัวหนังสือตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเจอช่อง Siro Talk ทันทีนะครับอยากชวนให้ทุกคนที่ดูนะครับมาดูที่ช่อง Siro Talk กันนะครับก็คุณปรินาเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยในมุมของเขาเนี่ยนะครับคุณหญิงบอกว่าตัวเองลาราชการถูกต้องนะครับแต่ในมุมมองคุณปรินาเนี่ยเขาบอกว่าต่อให้คุณอ้างว่าคุณลาราชการถูกต้องเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นนะครับอันนี้ประเด็นสำคัญนะครับอยากให้ตั้งใจฟังกันนะครับคุณปรินาเขาบอกว่าต่อให้คุณหญิงอ้างว่าตัวเองลาราชการเนี่ยคุณปรินาเขาบอกว่ามันไม่ใช่ตรงนั้นน่ะเหตุผลที่มันไม่ใช่ตรงนั้นเพราะอะไรคุณปรินาเขาบอกแบบนี้นะครับว่าเพราะว่าต่อให้คุณหญิงจะอ้างว่าลาราชการไปก็ตามแต่ช่วงนี้มันก็เป็นช่วงเปิดสมัยประชุมสภานะครับคุณปรินาเขาบอกว่าตอนนี้ประชาชนก็มีเรื่องเดือดร้อนเยอะนะดังนั้นเมื่อประชาชนมีเรื่องเดือดร้อนเยอะเนี่ยนะครับก็อยากจะเห็นสวทุกคนเนี่ยอยู่ในสภามากกว่าอันนี้ในมุมมองคุณปรินานะครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะฮะอัปเดตนิดนึงว่าตอนนี้ที่ทำเนียบมีเรื่องนะครับตำรวจไล่ประชาชนออกจากพื้นที่หน้าทำเนียบแล้วนะครับเดี๋ยวจะคุยกันต่อด้วยเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นคุณปรินาเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยคุณหญิงเนี่ยคุณจะมาอ้างว่าคุณลาราชกงลาราชการอะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับอ้างมันก็อ้างได้ตามระเบียบเนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงคือตอนนี้ประชาชนเขาเดือดร้อนเยอะประชาชนมีปัญหาเยอะมันควรไหมที่จะไปนะครับมันควรไหมที่จะไปนะครับปรินาเขาบอกว่าเนี่ยคุณหญิงเนี่ยอ้างว่าซื้อตั๋วล่วงหน้านะครับขอไปเที่ยวให้เต็มที่ลาตามระเบียบถูกต้องทุกอย่างนะครับแต่ปรินาเขาบอกว่าแล้วในแง่จริยธรรมเนี่ยมันควรหรือเปล่านะครับผมก็ตอบไม่ได้ว่ามันควรหรือเปล่าแต่ผมว่าปรินาเขาถามดีนะครับว่าในทุกวันนี้เนี่ยนะครับถ้านักการเมืองหรือสว.ลาไปเที่ยวเนี่ยมันควรไหมนะครับอันนี้แยกกับการลาไปดูงานนะครับไอ้ไปดูงานเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงแต่ลาไปเที่ยวเนี่ยมันควรหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆสมัยประชุมมันก็มีสว.ไม่ได้ประชุมกันทั้งปีนะครับแล้วส.ส.ก็ไม่ได้ประชุมกันทั้งปีปีนึงประชุมประมาณ 5-6 เดือนแค่นั้นเองทำไมการทำงานซึ่งได้เงินเดือนเต็มเนี่ยแล้วประชุมปีนึงแค่ 5-6 เดือนเนี่ยยังต้องลาเวลางานไปเที่ยวเขาถามถูกประเด็นนะครับถ้าไปดูงานอันนั้นอีกเรื่องในแต่ลาไปเที่ยวเนี่ยอาชีพส.ส.อาชีพส.ว.เนี่ยนะครับมันไม่ได้ทำงานทุกวันอยู่แล้วนะครับมันทำงานแค่ตามสมัยการประชุมที่มีวาระการประชุมนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้ปรินาเขาถามดีนะครับเขาถามดีนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าคุณหญิงพรทิพย์อยากจะไปเที่ยวนะครับลาประชุมสภาไปเที่ยวนะครับก็ขอให้ลาออกจากตำแหน่งสว.เพื่อจะไปเที่ยวให้เต็มที่เลยนะครับจะได้เปิดโอกาสให้สว.คนอื่นที่เขามีความมุ่งมั่นเนี่ยเขาเข้ามาทำงานแทนนะครับปรินาเขาบอกว่าเขาก็ไปเที่ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับเขาจะไปปปช.นะครับปรินาจะไปปปช.นะครับจะไปยื่นเรื่องนะครับเอาผิดคุณหญิงพรทิพย์นะครับเรื่องของการไปเที่ยวนะครับระหว่างสมัยประชุมนะครับปรินาบอกเป็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีเสื่อมเสียขัดมาตรฐานจริยธรรมหรือไม่อันนี้น่าสนใจนะครับคือแต่ละคนจะมองยังไงก็ตามนะครับเรื่องปรินาเรื่องคุณหญิงเนี่ยแต่ว่าผมว่าปรินาเนี่ยเขาหัวไวนะครับเขาจะไปยื่นปปช.ว่าคุณหญิงพรทิพย์ลาไปเที่ยวระหว่างประชุมเนี่ยขัดจริยธรรมหรือเปล่าไอ้เรื่องขัดจริยธรรมเนี่ยทุกคนก็ทราบว่าพันธิกาวานิชเพิ่งโดนไปแล้วสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่าเรื่องขัดจริยธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับมันเป็นเรื่องซึ่งตีความยังไงก็ได้นะครับมันเป็นเรื่องซึ่งจะตีความยังไงก็ได้เขาไปเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาหวังผลยังไงแต่ว่าปปช.ก็ต้องอธิบายใช่ไหมครับว่าคือเรื่องขัดจริยธรรมมันใหญ่จริงๆนะมันไม่มีกรอบมันไม่มีอะไรมันเป็นเหมือนกับกฎหมายที่ใครจะเล่นงานใครก็ได้ตามใจชอบมานะครับมันจะกลายเป็นภาระของปปช.ครับแบบนี้ว่าจะบอกว่าการที่คุณหญิงนะครับลาสมัยประชุมไปเที่ยวเนี่ยไม่ผิดจริยธรรมเนี่ยคนฟังก็งงๆใช่ไหมครับมันอันนี้มันงงจริงนะครับคือลาไปเที่ยวลางานไปเที่ยวเนี่ยถ้าคิดแบบอาชีพคนธรรมดามันก็มีสิทธิ์ลาใช่ไหมแต่ว่าคิดในแง่อีกแง่นึงเนี่ยอาชีพสสหรือสวเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยทำงานไม่กี่วันทำงานเฉพาะช่วงที่มีสมัยประชุมนะครับมันก็เลยน่าสนใจว่าปรินาเนี่ยเขาจะเล่นกันเรื่องนี้ยังไงนะครับถ้าเกิดปปช.บอกว่าการลาสมัยประชุมไปเที่ยวเนี่ยมันทำได้มันไม่ผิดเนี่ยนะครับผมว่าคนฟังก็งงๆนะครับแต่ปปช.จะกล้าบอกว่าคุณหญิงพรทิพย์ลางานไปเที่ยวผิดเหรอ
ผมว่าปปชก็ไม่กล้าอีกเหมือนกันนะครับมันเรื่องนี้มันสนุกดีนะครับว่าปปชเนี่ยจะไปทางไหนนะครับคือความสนุกของเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าตกลงคุณหญิงพรทิพย์หรือว่าปรินาใครถูกใครผิดนะครับแต่อยู่ที่ว่าทางปปชเนี่ยเขาจะอธิบายอย่างไรนะครับว่าการที่คุณหญิงเนี่ยนะครับสมัยประชุมในลาไปเที่ยวเนี่ยมันไม่ผิดนะครับผมไม่อยากฟังคำอธิบายนะครับผมไม่อยากฟังคำอธิบายคือเรื่องพวกนี้จริงๆสาระสำคัญคือเราอยากเห็นนะครับว่าคนที่มีอำนาจเนี่ยเขาจะดิ้นนะครับเขาจะขยับยังไงถ้าเขาบอกเอ้ยการลางานไปเที่ยวมันไม่ผิดเนี่ยโอ้โหแปลว่าอีกหน่อยเนี่ยนะครับใครจะลางานไปท่องไปเที่ยวอะไรเนี่ยไม่ผิดหมดสลากันตามใจชอบเนี่ยมันก็มันไปอีกแบบนึงนะครับเรื่องนี้ความมันมันอยู่ตรงนี้นะครับมันไม่อยู่ที่ปรินายื่นเอาผิดคุณหญิงพรทิพย์หรอกแต่มันอยู่ที่ปปชเนี่ยจะอธิบายตัวเองยังไงให้คุณหญิงพรทิพย์ไม่ผิดให้มันตรงนี้เรื่องนี้มันตรงนี้นะครับสนุกนะฮะสนุกนะครับอ่ะโอเคนะครับหลายท่านก็บอกว่ายื่นไปยังไงก็รอดนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับรอดหรือไม่รอดเนี่ยไม่รู้แต่ที่อยากรู้คือคำอธิบายมันเป็นยังไงเพราะคำอธิบายมันจะเป็นบรรทัดฐานครับแล้วคำอธิบายที่ไม่ดีเนี่ยมันก็จะทำให้คนที่อธิบายดูไม่น่าเชื่อถือไปด้วยเองโดยปริยายความมันของเรื่องนี้อยู่ตรงนี้ผมอยากรู้ปปช.เนี่ยเขาจะแลนดิ้งยังไงนะครับเขาจะไปยังไงให้เรื่องนี้มันไม่ดูแย่สำหรับเขาอะใช่ไหมฮะอันนี้มันน่าดูว่าเขาจะไปยังไงนะครับก็ย้ำนะครับท่านที่ดูทางเพจศิโรจน์ขามไพบูลย์ก็ชวนกันมาดูที่ช่องศิโรจน์ทอล์กร่วมกันโหวตโพลนะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่ปปช.จะยื่นเอาผิดจริยธรรมหมอพรทิพย์นะครับเชิญชวนกันมาโหวตกันนะครับคุณธรรมรักษ์ก็บอกว่าอยากรู้ว่าจะคุณธรรมรักษ์ใช้คำว่าแถครับผมกลัวคำมันรุนแรงขอใช้คำว่าแถลงแล้วกันนะครับขอใช้คำว่าแถลงแทนแล้วกันนะครับเพราะท่านที่ดูอยู่ทางเพจศิโรจน์ขามไพบูลย์เนี่ยนะครับท่านสามารถสนับสนุนช่องนี้ได้นะครับช่องศิโรจน์ขามไพบูลย์เนี่ยนะครับด้วยการสแกน QR code นะครับสามารถสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR code อย่างที่ท่านเห็นตรงมุมขวานะครับหรือว่าด้วยการนะครับสนับสนุนทางธนาคารกสิกรไทย0072977068หรือสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนนะครับหรือกดติดตามกดไลค์ต้องย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่ากดติดตามกับกดไลค์นี่ไม่เสียตังค์นะครับกดติดตามกดไลค์เนี่ยฟรีช่วยกันกดเยอะๆนะครับจะได้ช่วยกันสนับสนุนผมนะครับอันนั้นคือการช่วยกันที่ง่ายสุดกดไลค์กดติดตามเยอะๆนะครับช่วยกันง่ายที่สุดไม่เสียตังค์ฟรีนะครับส่วนที่อาจจะต้องเสียตังค์แต่ไม่เยอะนะครับแต่เป็นการเสียเหมือนกับท่านลงทุนนะครับลงขันให้ผมทำงานเนี่ยคือการสมัครเป็นสมาชิกนะครับในเพจศิโรจน์ขามไพบูลย์เนี่ยท่านสมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้นะครับใน YouTube ช่องศิโรจน์ทอล์คเนี่ยก็สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนได้นะครับหรือว่าในเพจศิโรจน์ขามไพบูลย์เนี่ยท่านกดดาวสนับสนุนผมทำงานก็ได้นะครับใน YouTube ศิโรจน์ทอล์คก็ส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์สนับสนุนผมทำงานได้นะครับแต่วิธีที่ง่ายสุดก็สแกน QR code แล้วก็ธนาคารกสิกรไทยอย่างที่บอกไปบางคนบอกว่าทำไมต้องพูดบ่อยเพราะว่ามีคนมาดูใหม่แล้วเขาไม่ทราบนะครับมาดูใหม่แล้วเขาไม่ทราบก็เลยต้องพูดนะครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับถ้าเป็นก้าวไกลยับลงวันที่3ทับ10ยากหรือคืออะไรฮะไม่แน่ใจคืออะไรครับลงวันที่3ทับ10ยากหรือเปล่าไม่ยากนี่ครับก็ทุกทีก็ลงนี่ครับพอดีวันนี้ลืมลงแค่นั้นเองครับมีคนถามมานะครับคุณนิมิตเดี๋ยวลงให้ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับมันลืมพิมพ์ครับคุณนิมิตใจเย็นๆนะครับสังคมร้อนอยู่แล้วนะครับเราอย่าใจร้อนกันนะครับโอเคนะครับอยากให้ลงก็ลงนะครับทุกทีก็ลงครับพอดีวันนี้มันมีเออร์เลอร์เรื่องเสียงอะไรนิดหน่อยนะครับใจเย็นๆกันนะครับไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนหรอกนะครับอย่าใจร้อนกันเยอะเดี๋ยวมันพิมพ์รีพายนะครับไลฟ์อยู่แล้วแบบระเบิดอารมณ์นะครับสังคมวันนี้คนเลือดร้อนเยอะใจเย็นๆพูดกันดีๆนะครับพูดกันดีๆนะครับลืมลงวันที่ไม่ต้องใช้คำขนาดว่าลงแล้วมันยากนักหรือไงนะครับคำแบบนี้ใช้แล้วมันจะมีเรื่องนะครับกับผมเนี่ยไม่มีเรื่องหรอกเพราะผมเนี่ยฟังคนแต่ว่าสมมติไปใช้กับพิมพ์รีพายหรือกับพิธีกรบางช่องนะครับที่เขาชอบเอาส้นสูงยีหน้าคนดูเนี่ยอย่างเงี้ยมีเรื่องนะใช้กับผมเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเติมให้นะครับเพราะของผมเนี่ยประชาชนเป็นใหญ่นะครับดังนั้นเมื่อผมลืมพิมพ์คำว่า3ตุลาเดี๋ยวเติมให้ไม่มีปัญหานะครับคุณนิมิตถามมาก็เอาใจคุณนิมิตนะครับเดี๋ยวพิมพ์ก่อนนะครับอ่ะก่อนที่จะพิมพ์เพราะมันต้องเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรนิดนึงก่อนเนี่ยนะครับก็เรื่องของคุณปรินาเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยก็จบไปนะครับก็คือเป็นเรื่องที่
ความมันของเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็คือการจะดูว่านะครับคุณหญิงพรทิพย์นะครับจะได้รับการปกป้องโดยปปช.อย่างไรนะครับแล้วก็ทางปปช.เองเนี่ยครับจะไม่รับคำร้องของคุณปรินาในเรื่องนี้หรือเปล่านะครับถ้าเกิดปรินาไม่รับคำร้องไม่มีการรับคำร้อง ไม่มีการรับคำร้องของคุณปรินาเนี่ยนะครับเรื่องนี้ก็จบไปนะครับแต่ก็คงจะมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่พอสมควรนะครับโอเคนะครับพิมพ์คำว่า3ตุลาให้คุณนิมิตแล้วนะครับจะได้ไม่มีประเด็นกันนะครับว่ามันยากนักหรือไงนะครับขอมาก็พิมพ์ให้นะครับอ่ะจัดไปนะครับคุณนิมิตจะได้สบายใจนะครับนะครับคุณนิมิตจะได้สบายใจนะครับขอบคุณคุณนัทยนันท์นะครับสนับสนุนมานะครับบอกว่าคุณพ่อฝากส่งกำลังใจให้อาจารย์ค่ะนะครับขอบคุณมากๆครับโอเคนะครับคุณคัทนาบอกว่าอย่าข้ามโฆษณาก่อนเข้ารายการจะได้เงินสนับสนุนสปอนเซอร์ถูกต้องครับใช่เลยครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็เรื่องของคุณปรินานะครับเรื่องของคุณหญิงพรทิพย์ก็ว่าไปนะครับเป็นอย่างที่เล่าท่านผู้ชมฟังไปแต่อีกเรื่องนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมควรจะนับว่าอะไรเป็นเรื่องใหญ่มากกว่ากันระหว่างเรื่องของพรรคเพื่อไทยยื่นเรื่องจะเอาผิดก้าวไกลเรื่องหมออ๋องนะครับกับเรื่องของประชาชนไปหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะพบนายกรัฐมนตรีได้นะครับอยากฟังท่านผู้ชมว่าท่านผู้ชมอยากให้ผมคุยเรื่องไหนมากกว่ากันระหว่างเรื่องพรรคเพื่อไทยนะครับจะหาเรื่องยื่นยุบก้าวไกลกรณีหมออ๋องกับเรื่องประชาชนไปหน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าพบนายกได้อยากจะพบนายกเราไม่สามารถพบนายกได้อ่ะนะครับใครที่อยากฟังการคุยเรื่องพรรคเพื่อไทยอยากยื่นยุบก้าวไกลลองกด1ใครอยากฟังเรื่องชาวบ้านไปหน้าทำเนียบแล้วไม่ได้เข้าพบนายกก่อนกด2นะครับอยากฟังเรื่องเพื่อไทยเรื่องก้าวไกลก่อนกด1ผมเล่าทั้ง2เรื่องแต่ที่นี่สีโรดทอล์กตาสว่างกว่าประชาชนเป็นใหญ่เพราะประชาชนเป็นเจ้าของรายการทุกท่านเป็นคนลงขันให้ผมจัดรายการให้ทุกท่านโหวตว่าระหว่างเรื่องพรรคเพื่อไทยก้าวไกลกด1อยากฟังก่อนกด1ถ้าอยากฟังเรื่องชาวบ้านนะครับกด2นะครับให้ดูกันนะครับถ้าอยากฟังเรื่องชาวบ้านไปหน้าทำเนียบกด2นะครับใน YouTube นะครับกดกันเข้ามานะครับใน Facebook กดกันอย่างไรนะครับใน YouTube นะครับกด2เยอะใน Facebook กด1เยอะเอาละอย่างนี้ยากละเพราะใน YouTube 2เยอะใน Facebook 1เยอะนะครับสับสนอลหม่านละนะครับวิธีง่ายๆนะครับสรุปง่ายๆนะครับชวนคนที่ดูใน Facebook มาดูใน YouTube แล้วมาโหวตก่อนนะครับใน Facebook ตอนนี้โหวต1กันเยอะอยากฟังเรื่องเพื่อไทยก้าวไกลคุณมามัดคุณอริรัตน์คุณทวีคุณมันมัตตาคุณรัตดาคุณสมพรคุณจิมมี่ชังคุณจอยคุณอนุสรคุณธนพรคุณสราวุธนะครับกด1กันเยอะนะครับตอนนี้ใน YouTube เขากด2เยอะแล้วใน YouTube คนดูเยอะกว่าเพราะฉะนั้นคนที่ดูทาง Facebook ทั้งหลายนะครับชวนมาดูใน YouTube แล้วมาโหวตกันจะได้วัดพลังกันว่าอยากฟังเรื่องไหนมากกว่ากันนะครับอยากฟังเรื่องตำรวจสกัดคนไปหน้าทำเนียบก่อนหรือเพื่อไทยก้าวไกลก่อนนะครับชวนคนที่ดูใน Facebook มาดูที่ YouTube นะครับคุณพัฒนาทีคุณวีนาชาติรัตน์นะครับทั้งหมดชวนมาดูใน YouTube แล้วมาโหวตกันนะครับตอนนี้หลายคนเริ่มย้ายจาก Facebook มาดูที่ YouTube แล้วนะครับตอนนี้ YouTube โหวต2อยากฟังเรื่องชาวบ้านโดนไล่หน้าทำเนียบมากกว่าส่วนใน Facebook นะครับ1ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าเนื่องจากใน Facebook คนดูยังไม่เท่า YouTube เสียงส่วนใหญ่ตอนนี้เทียบ Facebook กับ YouTube เนี่ยฝั่ง YouTube เสียงพุ่งมากกว่าคือเป็นเลข2ดังนั้นให้ความเป็นธรรมนะครับขอเชิญคนที่ดูใน Facebook นะครับมาที่ช่องสิโรทอล์คนะครับ S I R O T E T A L K แล้วก็มาโหวตกันนะครับคุณพัฒนาทีคุณวีนาคุณแปมและท่านอื่นๆคุณการด้วยนะครับโอเคนะครับใน Facebook เสียงโหวตเลข2เริ่มมาแล้วนะครับคุณแปมคุณการและท่านอื่นๆนะครับย้ำนะครับย้ายจาก Facebook มาใน YouTube ช่องสิโรทอล์คกันนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับดูเหมือนเสียงของจำนวนฝั่ง YouTube นะครับจะเยอะกว่าฝั่ง Facebookนะครับเสียงของฝั่ง YouTube จะเยอะกว่าฝั่ง Facebook ดังนั้นนะครับขอเข้าเรื่องของประชาชนไปหน้าทำเนียบแล้วโดนไล่นะครับขอเข้าเรื่องของประชาชนไปหน้าทำเนียบแล้วโดนไล่ส่วนเรื่องถัดไปเนี่ยนะครับเรื่องของเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยคุยแน่นะครับไม่หนีอย่างแน่นอนนะครับอย่าน้อยใจอย่างอนนะครับ
แต่วันนี้เราเป็นประชาธิปไตยนะครับเราจัดคอนเทนต์ตามเสียงส่วนใหญ่นะครับเอาแบบนี้แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้ผมก็ได้คุยท่านผู้ชมฟังเยอะนะครับเรื่องสถานการณ์ความเดือดร้อนของประชาชนที่บริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งมีประชาชนนะครับหลายกลุ่มมีกลุ่ม P Move นะครับมีกลุ่มคนที่ไร้บ้านนะครับไร้ที่ทำกินนะครับมาอยู่ที่หน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับคุณแพทวงบอกว่ามีคุณป้าวัย87ฝากชื่นชมขอบคุณมากนะครับแล้วฝากคุณแพทขอบคุณคุณป้าด้วยนะครับอ่ะนะครับเพราะบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีประชาชนกลุ่ม P Move แล้วชาวบ้านที่ไม่มีที่ทำกินเนี่ยมารวมตัวกันแล้วเมื่อวานนี้ผมก็วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ไว้ค่อนข้างเยอะว่าตกลงเนี่ยนะครับจะมีคนของรัฐบาลเนี่ยไปฟังเขาหรือเปล่านะครับแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมพูดให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือท่านที่ตามการทำงานผมมาตลอดก็คงจำได้ว่าผมพูดอยู่ตลอดขอบคุณมากนะครับหลายท่านที่ย้ายจาก Facebook มาที่ YouTube ขอบคุณมากๆนะครับท่านที่ย้ายจาก Facebook มาที่ YouTube เพราะว่าตอนนี้ผมอยากจะให้คนติดตามใน YouTube เนี่ยเป็น 300,000 เร็วๆเพราะผมเนี่ยมีแผนจะจัดกิจกรรมมีตติ้งกันทีนี้มันยังไม่ไปถึง 300,000 เนี่ยผมจัดกิจกรรมไม่ได้ดังนั้นใน Facebook ในเพจศรีโรจน์ค้ามไพบูลย์เนี่ยใครอยากเจอผมเนี่ยช่วยมาดูที่ YouTube แล้วดันยอดคนดู YouTube ให้ผู้ติดตามถึง 300,000 ผู้ติดตามกดไม่เสียตังค์นะครับกดไลค์ไม่เสียตังค์กดแชร์ไม่เสียตังค์นะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันเรื่องนี้เอาไว้ว่ามันมีชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนนะเขามาที่หน้าทำเนียบแล้วภาพชาวบ้านที่มาหน้าทำเนียบมันเหมือนเดิมไงคือใครที่ตามการทำงานผมตั้งแต่สมัยผมยังอยู่ที่เดิมเนี่ยจะสังเกตว่าผมจะพูดเรื่องชาวบ้านบ่อยนะครับพูดเวลาชาวบ้านมาประท้วงที่หน้าทำเนียบแล้วพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจเนี่ยผมพูดบ่อยเหตุผลที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้พูดเพื่อเอาเรื่องชาวบ้านด่าพลเอกประยุทธ์นะครับบางสื่อเขาพูดเรื่องพวกนี้เพื่อเอาไว้บรรดาพลเอกประยุทธ์บางพรรคการเมืองเขาพูดเรื่องชาวบ้านเพื่อเอาไว้ด่าพลเอกประยุทธ์แต่ผมเนี่ยจุดยืนผมคือชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนเขามาทำเนียบรัฐบาลต้องฟังเพราะฉะนั้นเมื่อพลเอกประยุทธ์ไม่สนใจชาวบ้านผมก็วิจารณ์เมื่อชาวบ้านมาหน้าทำเนียบยุคพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วชาวบ้านต้องถูกตำรวจล้อมหน้าล้อมหลังผมก็วิจารณ์แล้วผมพูดมาตลอดว่าสิ่งที่ผมไม่อยากเห็นก็คือหลังเลือกตั้งเนี่ยทำเนียบกลายเป็นพื้นที่ห่วงห้ามแต่วันนี้ทำเนียบยังเป็นพื้นที่ห่วงห้ามอยู่นะฮะบริเวณพื้นที่รอบทำเนียบเนี่ยเมื่อวานก็มีการเอาตำรวจมาสกัดมาควบคุมประชาชนอยู่ซึ่งผมไม่อยากเห็นมันเกิดในยุคนี้แล้วนะครับมันควรจะจบได้แล้วในยุคที่คุณเศรษฐาเป็นนายกเรื่องแบบนี้มันควรจะจบนะครับหรือถ้าก้าวไกลเป็นรัฐบาลเนี่ยเรื่องแบบนี้ก็ควรจะจบมันมีมานานเกินไปแล้วชาวบ้านเขาก็ลำบากใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยก็นั่งกินข้าวหนงข้าวเหนียวกันอย่างเงี้ยแล้วสื่อที่ใกล้ชิดรัฐบาลเนี่ยเมื่อวานก็ไปโจมตีชาวบ้านว่าเศรษฐาเพิ่งเป็นนายกมาทำไมเมื่อวานผมวิจารณ์เยอะไปดูในรายการ Extra View ได้ว่าเฮ้ยชาวบ้านเดือดร้อนน่ะแล้วสื่อที่ใกล้ชิดรัฐบาลมาด่าชาวบ้านว่าชาวบ้านมาทำไมทำเนียบเป็นของประชาชนชาวบ้านมาได้ดีครับทำเนียบไม่ใช่ของเทวดาเนี่ยนะครับเทวดาจะชื่อประยุทธ์หรือชื่อเศรษฐาไม่ใช่ทั้งนั้นเทวดาของประเทศนี้คือประชาชนแล้วคนที่อยู่ในทำเนียบทุกคนก็อ้างว่าทำเพื่อประชาชนแล้วพอชาวบ้านเดือดร้อนเนี่ยคุณให้เขานั่งกับพื้นน่ะแล้วคุณก็ตำรวจมาล้อมเขาอะนะครับแล้วมันเป็นเหมือนเดิมในยุคประยุทธ์เคยเป็นแบบไหนยุคนี้มันเป็นเหมือนเดิมอะผมก็ต้องวิจารณ์ผมไม่ได้พูดเรื่องชาวบ้านเพื่อหลอกด่าคุณเศรษฐาหรือหลอกด่าคุณประยุทธ์แต่นี่มันคือปัญหาของประเทศประเทศนี้คนจนเขาเดือดร้อนเขามีความทุกข์แล้วทำไมเมื่อคนจนเดือดร้อนเนี่ยไปทำเนียบจะต้องมีการห้ามเข้าทำเนียบล่ะต้องมีการเอาตำรวจมาล้อมมาทำเพื่ออะไรอ่ะคนจนแก่ๆบ้านไม่มีจะกินข้าวไม่มีจะกินบ้านไม่มีจะอยู่มาถึงทำเนียบถูกตำรวจล้อมหน้าล้อมหลังเป็นอย่างนี้ทุกยุคทำไมต้องทำกับเขาแบบนั้นนะครับเขาเป็นอาชญากรหรือไงใช่ไหมครับอย่างเงี้ยเขาเป็นอาชญากรเหรอครับคุณถึงต้องเอาตำรวจไปล้อมหน้าล้อมหลังเขาอย่างเงี้ยเขาก็เป็นแค่ป้าๆนะครับมาจากต่างจังหวัดนะครับนั่งกินส้มตำนั่งทำส้มตำกันแล้วคุณก็รังเกียจเขาคุณก็เอาเจ้าหน้าที่ไปล้อมหน้าล้อมหลังเขาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นแบบไหนยุคนี้เป็นแบบนั้นไงมันถึงต้องการต้องพูดกันเยอะๆมันต้องหยุดนะครับวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มที่มาเมื่อวานเนี่ยเขาประกาศเมื่อวานแล้วนะครับว่าเขามาเพราะอะไรหนึ่งเขาอยากได้รับสวัสดิการเขาอยากให้มีการเคลียร์คดีที่ชาวบ้านประมาณ 43,000 คดีนะครับอยู่ในพื้นที่ซึ่งแต่เดิมเนี่ยไม่ใช่พื้นที่ป่าแล้วรัฐบาลก็ไปประกาศพื้นที่ป่าทับบ้านเขามีชาวบ้านที่โดนคดีแบบนี้ทั้งประเทศ 46,000 คดีเขาก็อยากให้รัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหานี้เพราะเขาอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่คุณไปออกกฎหมายป่าไม้ครอบคลุมบ้านเขาว่าเขากลายเป็นโจรเป็นอาชญากรไปเขาก็มากันมันก็มีอยู่แค่นี้นะครับอยากได้รัฐสวัสดิการอยากได้บำนาญประชาชนเดือนละ 3,000 บาทถามว่าอยากได้ผมก็อยากได้ทำไมพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตรเนี่ยได้บำนาญเดือนละ 5-6 หมื่นทหารได้เงินบำนาญเนี่ยได้ 2-3 หมื่น 3-4 หมื่นแต่ประชาชนไม่มีสักบาท
ผมก็เป็นคนที่คิดว่าประชาชนควรจะได้บำนาญจากรัฐเดือนละ 3,000 นะครับคือถ้าประเทศนี้บำนาญข้าราชการเยอะขนาดนี้ได้เจียดเงินมาดูแลประชาชนมันต้องได้กลุ่มนี้มาก็ได้เรื่องแบบนี้ถามว่าผิดไหมมันไม่ผิดนะเขามีสิทธิ์ต้องการนะครับแล้วเขาอยากจะเจอผู้นำประเทศเขาผิดไหมผมว่าก็ไม่ผิดนะเพราะว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยผู้นำประเทศหรือใครที่อยากจะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับใครที่อยากจะเป็นผู้นำประเทศเนี่ยนะครับก็พูดเหมือนกันหมดว่าพร้อมจะพบประชาชนนะครับพร้อมจะเจอประชาชนนะครับเวลาอยากเป็นนายกเวลาหาเสียงเนี่ยไปหาประชาชนได้ทุกที่ไปเดินตามตลาดก็ได้เจอขนมครกก็แค่ขนมครกเจอผัดไทยก็ต้องผัดไทยโชว์เจอคนขายผัดซีอิ๊วก็ต้องผัดซีอิ๊วโชว์นะครับขึ้นรถเมล์ก็ขึ้นก่อนเลือกตั้งเนี่ยทำได้หมดนะครับแต่หลังเลือกตั้งขอโทษนะครับไม่มีหน้าไหนขึ้นรถเมล์เลยไปเดินตลาดเช้าแค่ขนมครกอย่างช่วงหาเสียงไม่มีแล้วนะครับก่อนเลือกตั้งนั่งรถเมล์หลังเลือกตั้งนั่งรถตู้คันละ 7-8 ล้านนะครับก่อนเลือกตั้งแค่ขนมครกตามตลาดหลังเลือกตั้งกินสเต็กเนื้อวากิวมันเป็นแบบนี้ประเทศเรามันเหลื่อมล้ำกันแบบนี้แล้วมันเหลื่อมล้ำจนเหมือนกับเรื่องของประชาชนเนี่ยเป็นเพียงแค่ละครนะครับให้ผู้มีอำนาจเนี่ยจะเล่นยังไงก็ได้ตามใจมันถึงไม่เหมาะไงครับเพราะความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่ควรมีค่าเป็นแค่ละครนะครับแล้วความทุกข์ของประชาชนเนี่ยนะครับหรือว่าการอยู่แบบประชาชนเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับใช้เป็นแค่การแสดงเพื่อหลอกเอาคะแนนเสียงนะครับไปดูครับทุกยุคเป็นแบบนี้นะครับเลือกตั้งแค่ขนมครกเลือกตั้งไปเดินตลาดเลือกตั้งนั่งกับพื้นนะครับเลือกตั้งกินข้าวราดแกงจานเดียวแบบชาวบ้านได้แล้วสื่อก็ประโคมว่าโอ้ยคนนั้นคนนี้กินอยู่เรียบง่ายแต่ขอโทษครับหลังเลือกตั้งมันไม่มีใครทำมันเป็นแบบนี้ไงมันถึงทำให้คนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาต้องมาประท้วงเขาต้องมาแสดงออกนะครับถ้าก่อนเลือกตั้งกับหลังเลือกตั้งเป็นเหมือนกันเนี่ยคนไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้หรอกครับนะครับถ้าก่อนเลือกตั้งเป็นแบบไหนหลังเลือกตั้งเป็นแบบนั้นเนี่ยนะครับคนไม่ต้องมาทำอะไรแบบนี้หรอกแต่ความเป็นจริงคือมันไม่ใช่นะครับก่อนเลือกตั้งเป็นแบบนึงแล้วหลังเลือกตั้งเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะครับคนเขาถึงต้องมาแสดงออกกันเนี่ยแล้ววันนี้ภาพหน้าทำเนียบตอนเช้ามันเป็นแบบนี้อีกแล้วอะนะครับจะให้ผมรู้สึกยังไงผมอยู่ในประเทศที่มันเป็นแบบนี้ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งผมจะเห็นคนที่อยากเป็นนายกนะครับบางคนใส่เสื้อปราด้งปราด้านะครับบางคนใส่เสื้ออะไรบ้างผมก็ไม่รู้ผมไม่ได้มีเสื้อผมมันตัวละร้อยครับขอโทษด้วยแล้วกันผมก็พูดเสื้อสมมติเป็นเสื้ออามานงอามานี่อะไรแล้วกันนะครับหลุยวิตตงหลุยวิตตองอะไรก็แล้วแต่ครับใส่เสื้อตัวละเป็นแสนไปแคะขนมครกเราก็รู้มันคือการเล่นละครแต่เราไม่อยากจะพูดแต่วันนี้ของจริงมันมานะครับชาวบ้านเดือดร้อนจริงๆเข้ามาแล้วมันเป็นอย่างนี้เหมือนเดิมจะให้รู้สึกยังไงอ่ะมันเปลี่ยนนายกจากประยุทธ์ไปแต่เรื่องอื่นมันเหมือนเดิมเลยอ่ะชาวบ้านมาปุ๊บก็มีตำรวจมาขวางอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขอบคุณภาพจากเพจเฟรนท์ทอล์กนะครับนี่เป็นกลุ่มชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนเขาอยากได้รัฐสวัสดิการเขาอยากได้บำนาญประชาชน 3,000 บาทเขาอยากมีที่ดินเขาไม่อยากถูกดำเนินคดีเรื่องของการลุกป่าซึ่งกฎหมายป่าไม้มันไปประกาศทับที่พ่อที่แม่เขาแล้วจะทำยังไงแล้วทำไมในยุคนี้มันต้องมีบรรยากาศแบบนี้อีกบรรยากาศที่ตำรวจมาล้อมชาวบ้านแบบนี้มันเกิดมาเพื่ออะไรคือถ้าไม่บอกว่าเป็นภาพวันนี้นะครับซึ่งมาจากเพจเฟรนท์ทอล์กเขาเนี่ยนะครับผมว่าทุกคนก็คิดว่าเป็นภาพยุคพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมครับผมว่าทุกคนก็คิดว่าเป็นภาพยุคพลเอกประยุทธ์แต่มันไม่ใช่ไงมันเป็นภาพที่ทำเนียบวันนี้ไงมันเป็นภาพวันนี้ครับบางคนบอกเอ้ยเห็นมีชูธงชาติไทยกปปสหรือเปล่าเขาเป็นม็อบคนจนครับไอ้มุกประเภทใครวิจารณ์รัฐบาลเศรษฐาลยนว่าเป็นกปปสเนี่ยเลิกได้แล้วครับเลิกได้แล้วนะครับเลิกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ภาพแบบนี้มันกลับมาอีกไงนะครับมันเป็นเพราะอะไรอะครับโอเคคุณอาจจะฟังความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้ทั้งหมดแก้ไม่ได้ทุกเรื่องแต่ทำไมจะต้องมีตำรวจมาขวางแบบนี้อีกไงทำไปเพื่ออะไรครับได้อะไรแบบมันสะใจเหรอคือคนเป็นรัฐบาลทุกคนมันจะมี DNA แบบนี้ใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่อยู่ในทำเนียบปุ๊บเนี่ยมันจะต้องมีต่อมของการอยากเอาตำรวจมาล้อมประชาชนเหรอฮะมันดียังไงกับการเอาตำรวจมาล้อมประชาชนผมไม่เข้าใจอ่ะแล้วคุณไม่คิดเหรอครับว่าคนที่คุณเอาตำรวจมาล้อมเขามาสกัดเขาเนี่ยก็คือคนกลุ่มเดียวกับที่ตอนก่อนเลือกตั้งคุณไปไหว้เขาปลกไงก่อนเลือกตั้งหมาเดินผ่านยังไหว้นะครับงูเหลือมเลื้อยผ่านก็ไหว้หมาแมวเดินผ่านก็ไหว้ชาวบ้านอยู่สกลนครก็ขึ้นขึ้นบินไปไหว้เขาถึงสกลพี่น้องครับเลือกผมมีกินมีใช้เลือกผมนะครับก่อนเลือกตั้งไปถึงภูเก็ตผมทำเพื่อทุกคนไม่จนแล้วรวยนะครับ
เมื่อก่อนเลือกตั้งเป็นแบบนี้ไงแต่หลังเลือกตั้งเนี่ยประชาชนมาหาถึงที่ทำไมไม่เป็นแบบที่เคยเป็นก่อนเลือกตั้งครับผมไม่เข้าใจครับผมอาจจะโง่ก็ได้นะครับแต่ผมคิดเหมือนประชาชนแหละครับว่าเวลาอยากได้คะแนนเสียงเนี่ยนะครับก็บอกว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศผมจะฟังทุกคนผมจะทำเป็นรัฐบาลเพื่อพวกเราทุกคนแล้วก็ชาวบ้านอยู่เชียงใหม่ก็ไปหาเขาถึงเชียงใหม่อยู่เชียงรายกูก็นั่งเครื่องบินไปเหมาเครื่องบินไปหาได้อยู่ปัตตานีนั่งเครื่องบินไปหาได้อยู่อุบลอุดรนั่งเครื่องบินไปหาได้แต่พอเป็นรัฐบาลปุ๊บเนี่ยชาวบ้านมาหน้าทำเนียบเนี่ยโอ้โหไม่ต้องพูดเรื่องให้ผู้นำประเทศมาหาชาวบ้านหรอกครับแค่ให้รัฐมนตรีมาหาเนี่ยยังยากเลยแค่ให้ส.ส.รัฐบาลมาหาชาวบ้านเนี่ยยังไม่เห็นหัวเลยครับไม่มีเลยแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยนะเหมาเครื่องบินทั้งลำไปเชียงใหม่กูก็ไปเหมาเครื่องบินทั้งลำไปขอนแก่นกูก็ไปเหมาเครื่องบินทั้งลำไปเชียงรายกูก็ไปเหมาเครื่องบินทั้งลำไปได้หมดนะไปได้หมดเลยแต่หลังเลือกตั้งชาวบ้านมาหน้าทำเนียบปุ๊บตำรวจมาเลยเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับแล้วทำไมมันต้องเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ตำรวจเนี่ยนะครับขอให้ชาวบ้านกลุ่ม P-Move เนี่ยย้ายออกจากประตู5ทำเนียบรัฐบาลภายในบ่ายโมงแล้วนะครับเขาก็ประกาศนะครับชาวบ้านเขาประกาศว่าขอเจอนายกก่อนนะครับขอเจอนายกก่อนนายกประชุมครม.เสร็จเนี่ยอยากจะเจอนะครับแกนนำชาวบ้านเขาบอกว่าขอพบนายกอยากจะให้นายกมารับทราบปัญหาของประชาชน9ข้อนะครับคุณเศรษฐาเคยบอกไม่ใช่หรือว่าถ้าชาวบ้านเดือดร้อนก็จะมาพบชาวบ้านก็ทำอย่างที่คุณเศรษฐาบอกแล้วครับอันนี้ชาวบ้านเขาพูดนะครับไม่ใช่ผมพูดผมไม่บังอาจไปกล้าพูดถึงนายกของประเทศไทยแบบนี้หรอกตอนนี้ต้องยอมรับว่าผมกลัวพรรคเพื่อไทยนะครับเพราะเขาคุมทหารและตำรวจเขายิ่งใหญ่ผมกลัวคำพูดทั้งหมดนี้เป็นคำพูดของชาวบ้านนะครับชาวบ้านเนี่ยกลุ่มพีมูฟคุณจำนงหนูพันธ์ก็บอกว่าคุณเศรษฐาเคยบอกนะครับว่าถ้าชาวบ้านเดือดร้อนพบนายกได้ตลอดเวลาเขาก็พูดแบบที่คุณเศรษฐาเคยพูดว่าเนี่ยก็มาเพราะว่าคุณเศรษฐาและเพื่อไทยเนี่ยเป็นรัฐบาลพลเรือนแรกในรอบ9ปีนะครับก็อยากจะเจอนายกนะครับตอนจะเป็นนายกบอกว่าปัญหาประชาชนรัฐบาลรอไม่ได้นะครับอันนี้ชาวบ้านพูดนะครับย้ำนะครับแฟนคลับเพื่อไทยไม่ต้องโกรธผมนะครับแล้วพรรคเพื่อไทยไม่ต้องมายัดคดีผมนะครับอันนี้คุณจำนงหนูพันธ์พูดนะครับผมพูดตามรีพอร์เตอร์คุณจำนงหนูพันธ์แกนนำชาวบ้านเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านเดือดร้อนมายาวนานไม่มีโอกาสพบนายก9ปีแล้วปัญหาประชาชนรัฐบาลบอกว่ารอไม่ได้คุณเศรษฐาก็บอกว่าพร้อมทำงานกับคนทุกกลุ่มตอนนี้ท่านกำลังไม่รักษาคำพูดหรือไม่เพราะพบแต่กลุ่มธุรกิจแต่กับคนจนท่านไม่ออกมาพบย้ำว่าไม่ใช่คำพูดผมนะครับแฟนๆเพื่อไทยไม่ต้องมาทัวร์ลงที่ผมถ้าคุณไม่พอใจคุณไปหน้าทำเนียบคุณไปด่าประชาชนที่ประท้วงหน้าทำเนียบว่าคุณมาพูดถึงนายกอย่างนี้ได้ยังไงอย่ามาลงผมแล้วพรรคเพื่อไทยก็ไม่ต้องโกรธผมถ้าคุณไม่พอใจคุณเอาตำรวจไปจับคุณจำนงหนูพันหน้าทำเนียบถ้าคุณไม่พอใจคุณไปเล่นงานชาวบ้านที่พูดครับเพราะชาวบ้านเขาพูดถึงนายกแบบนี้ผมเนี่ยไม่มีความเห็นอะไรหรอกผมเป็นแค่ประชาชนกระจอกกระจอกผมก็ทำหน้าที่รายงานว่าชาวบ้านเขาพูดอะไรนะครับรายงานให้ท่านฟังว่าชาวบ้านเขาพูดอะไรเขาก็พูดแบบนี้ครับว่าอยากเห็นนายกอยากเห็นนายกมาเจอคนจนนะครับแล้วก็บอกว่าจะเป็นนายกของคนทุกกลุ่มทำไมพบแต่คนรวยนะครับก็อันนี้คือสิ่งที่ชาวบ้านเขาเรียกร้องกันหน้าทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งก็มันก็เป็นบรรยากาศที่เราไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้คือมีตำรวจมาล้อมหน้าล้อมหลังประชาชนแบบที่เห็นกันอยู่ในภาพนี้นะครับเนี่ยนะฮะแล้วการล้อมหน้าล้อมหลังประชาชนมันไม่ได้เกิดแค่จุดเดียวครับมันเกิดตรงนี้ด้วยฮะตรงบริเวณสะพานมัขวานไอ้สะพานนี่ผมก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับสมัยก่อนตอนผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมเคยไปประท้วงเรียกร้องผมเนี่ยเคยเรียกร้องกฎหมายประกันสังคมตอนเป็นนักศึกษานะครับคนที่พาผมไปก็คือปิญญาเทวานารมิตรกุลนะครับเราเป็นนักศึกษาเราก็ไปประท้วงถึงประตูทำเนียบได้นะครับแล้วตอนประมาณปี35-36เนี่ยนะครับประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนะครับคุณชวนเป็นนายกพี่ผมเนี่ยเป็นเลขานายกตอนนั้นมีชาวบ้านเดือดร้อนเรื่องเขื่อนปากมูลนะครับผมก็ไปร่วมสังเกตการประท้วงของชาวบ้านที่เขื่อนปากมูลในยุคคุณชวนเป็นนายกเนี่ยพี่ผมเป็นเลขานายกด้วยนะครับผมก็ประท้วงนะครับแต่ผมไม่ได้ไปประท้วงแบบไปชูป้ายเลยครับผมไปสังเกตการการประท้วงของชาวบ้านจะได้ให้ทุกคนฟังว่าผมเนี่ยแม้กระทั่งในยุคที่ประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลพี่ผมเป็นเลขานายกเนี่ยผมก็เชียร์ชาวบ้านที่ประท้วงนะครับไม่ได้มาเชียร์แค่ยุคเศรษฐาหรอกนะครับผมเชียร์ชาวบ้านที่เดือดร้อนทุกยุคแหละนะครับชาวบ้านเขื่อนปากมูลมาประท้วงสมัยคุณชวนเป็นนายกพี่ผมเป็นเลขานายกเนี่ยชาวบ้านก็นั่งประท้วงริมรั้วทำเนียบครับรั้วทำเนียบเนี่ยชาวบ้านประท้วงได้มาตลอดทุกยุคสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็ประท้วงได้
พิ่งมายุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยแหละครับที่ทำเนียบห้ามประชาชนเข้าแล้วอยู่ได้แค่บริเวณสะพานมัขวานมันอยู่ได้แค่นี้แล้วคนโดนคดีเพราะไอ้สะพานบ้าเนี่ยเพียบเลยเพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตั้งด่านสกัดประชาชนที่สะพานมัขวานเนี่ยโดนคดีเป็นร้อยคนเพราะว่าประชาชนอยากไปยื่นคำร้องความเดือดร้อนที่ทำเนียบตำรวจทำเนียบก็มาขวางที่สะพานแล้วมันเป็นคดีบ้าๆบอๆคือคุณแค่ให้ประชาชนไปทำเนียบไปยื่นคำร้องยื่นความเดือดร้อนมันเป็นปัญหาตรงไหนแล้วพอคุณเอาตำรวจมาสกัดชาวบ้านก็ต้องดันตำรวจพอชาวบ้านดันตำรวจคุณก็ยัดคดีนะครับทำลายเจ้าหน้าที่ใส่ชาวบ้านชาวบ้านก็มีคดีกันไอ้ตรงนี้แหละไอ้ด่านตรงนี้ทำไมหมดยุคประยุทธ์แล้วยุคเสถียรมันยังมีอยู่มันจะมาตั้งเพื่ออะไรตั้งทำไมครับในยุคประยุทธ์มีด่านแบบนี้ทำไมในยุคเสถียรต้องมีด่านแบบนี้ต่อทำไปเพื่ออะไรมันฟินหรือไงมันฟินหรือไงที่โอเคในทำเนียบยุคประยุทธ์มันศักดิ์สิทธิ์ประชาชนเหยียบไม่ได้ยุคเสถียรก็ศักดิ์สิทธิ์เหยียบไม่ได้มันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นในยุคพลเอกประยุทธ์ประชาชนเข้าออกไม่ได้ในยุคเศรษฐาทำเนียบต้องให้ประชาชนเข้าออกได้ครับเพราะเขาเป็นเจ้าของประเทศไงเวลาหาเสียงเลือกตั้งคุณบอกว่าชาวบ้านคือเจ้าของประเทศไงแล้วเจ้าของประเทศตัวจริงมาแล้วคุณตั้งด่านเขาแล้วเขาโดนคดีอ่ะมันเป็นอย่างนี้มา9ปีแล้วมันควรจะจบหลังจากเศรษฐาเป็นนายกแต่มันไม่จบไงทำไมมันต้องไม่จบครับนะครับทำไมมันต้องไม่จบผมก็ไม่เข้าใจนะครับเนี่ยตรงสะพานมัขวานในยุคประยุทธ์เป็นยังไงยุคนี้เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยให้ดูอีกมุมนึงภาพจากเฟรนท์เหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมเป๊ะไม่ต่างกันเลยนะฮะเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะทำไมต้องเป็นแบบนี้ครับประเทศของเราอยู่กันแบบดีๆถ้อยทีถ้อยอาศัยได้นี่ครับประชาชนเขาเดือดร้อนคนเป็นรัฐบาลก็มีหน้าที่ฟังประชาชนแค่นั้นเองนะครับคนเราถ้าเขาไม่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเขาไม่นั่งกลางถนนนะครับนอนกลางคืนบนพื้นซีเมนต์นะครับแล้วก็เอาเต็นท์มานอนแล้วก็มีร่มมีพัดลมตัวเดียวนะครับเป่าให้คนประมาณ 10-20 คนใช้ด้วยกันเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาไม่มาหรอกใช่ไหมครับเอาคนที่อยู่ในทำเนียบเนี่ยให้คุณมานั่งอย่างชาวบ้านคุณมานั่งได้ไหมคนที่อยู่ในทำเนียบจะเป็นนายกจะเป็นรองนายกจะเป็นใครก็ตามเนี่ยนะครับให้คุณมานั่งเดี๋ยวชาวบ้านคุณนั่งไม่ได้หรอกแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาแก่ๆแล้วทั้งนั้นน่ะนะครับเขามาเนี่ยเขาทุกข์มาคนเขาหนีทุกข์มาพึ่งรัฐบาลคนเขาหนีทุกข์มาพึ่งรัฐบาลเนี่ยแปลว่าเขาหวังว่ารัฐบาลจะเป็นที่พึ่งไงครับเพราะสำหรับประชาชนเขาก็ไม่รู้จะพึ่งใครนอกจากรัฐบาลถ้าผมเป็นรัฐบาลแล้วมีประชาชนเดือดร้อนแล้วมาหาผมถึงได้ทำเนียบนะครับขอโทษนะครับผมดีใจตายห่าเลยเพราะประชาชนเขาจะมาสอนผมครับว่าไอ้ข้าราชการมันทำงานไม่ดีตรงไหนผมจะได้รู้ว่างานของรัฐบาลมันบกพร่องตรงไหนชาวบ้านมาให้ข้อมูลของจริงมาถึงทำเนียบใช่ไหมครับมันควรจะเป็นอย่างนั้นคือชาวบ้านมาเนี่ยรัฐบาลก็ฟังนะครับไอ้บรรยากาศประเภทมีตำรวจกั้นตรงสะพานมัขวานเลิกเถอะตำรวจมาขวางชาวบ้านในจุดประท้วงเนี่ยเลิกเถอะมันน่าเกลียดแล้วมันกลายเป็นขนาดตกลงยุคนี้กับประยุทธ์ต่างกันไหมซึ่งมันต่างกันเยอะนะครับคุณเศรษฐาก็ไม่ใช่คนแบบพลเอกประยุทธ์นะครับแต่เรื่องแบบนี้ผมอยากให้คุณเศรษฐาเลิกนะครับอยากให้คุณเศรษฐาเลิกจริงๆนะครับแล้วถ้าสมมติผมไปกราบตีนคุณเศรษฐาแล้วคุณเศรษฐาเลิกทำอย่างนี้เนี่ยนะครับผมยอมกราบตีนด้วยนะครับถ้าทำแบบนี้สมมติไปกราบตีนรองนายกคนอื่นแล้วทุกคนเลิกเรื่องผมยอมกราบตีนด้วยนะครับถ้าการกราบตีนของผมเนี่ยนะครับจะทำให้ทำเนียบในประชาชนเข้าถึงได้แล้วแต่ประชาชนไปชาวบ้านไปจะไม่เจอตำรวจขวางแบบทุกวันนี้ผมจะกราบตีนรองนายกทุกคนเลยถ้าผมไปกราบแล้วทุกคนเลิกเนี่ยผมยอมเลยนะผมไม่อยากให้ทำเนียบมันเป็นเหมือนยุคสมัยรัฐบาลที่แล้วครับที่แบบชาวบ้านเข้าถึงไม่ได้นะครับแล้วก็กลายเป็นแบบชาวบ้านก็ต้องโดนคดีเพราะเขาเดือดร้อนคือคนเดือดร้อนเนี่ยเขาไม่ควรจะโดนคดีเขาเดือดร้อนมาแล้วเขาไม่ควรจะโดนคดีเพราะเขามาร้องทุกข์นะครับคือถ้าเราเปรียบทำเนียบเหมือนกับสมัยพ่อขุนรามก็เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะพัดที่นั่งใช่ไหมครับที่พ่อขุนรามท่านก็จะมาการที่ชาวบ้านไปหน้าทำเนียบก็เหมือนประชาชนไปเขย่ากระดิ่งสมัยพ่อขุนรามพ่อขุนรามท่านก็คงไม่มาเอาตำรวจมาล้อมคนที่เขย่ากระดิ่งนะครับเปรียบเทียบง่ายๆแบบนี้ประชาชนเขามาเขย่ากระดิ่งความเดือดร้อนหน้าทำเนียบท่านเอาตำรวจไปล้อมเขาทำไมไม่มีความจำเป็นไงนะครับก็เนี่ยแหละครับบรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ทีมรัฐบาลก็มีการส่งคนมาคุยช่วงหลังนะครับคุณสมคิดเชื้อคงกับคุณปอยตีชดานะครับก็มาคุยนะครับแต่ไอ้มาคุยเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยมีความคืบหน้าหรอก
เหมือนชาวบ้านกลุ่มนี้ผมจำได้สมัยรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยก็มีแบบเนี้ยคุณธรรมนัสก็มาคุยกับชาวบ้านคุยไปคุยมาก็ไม่ค่อยมีอะไรคืบหน้านะครับมันก็ได้แต่คุยกันนะครับแต่ประเด็นสำคัญก็คือผมไม่อยากมันเกิดสภาพแบบนี้นะครับนั่นก็คือความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ยนะครับมันถูกสกัดนะครับมันถูกขัดขวางไม่ให้มีการแสดงออกแล้วก็อะไรอ่ะการฟังเสียงประชาชนเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะนะครับผมว่าเลิกเถอะนะครับไอ้ระบบที่ประชาชนจะแสดงออกปุ๊บแล้วก็ต้องมีคนมาล้อมที่หน้าทำเนียบเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยแม้แต่คนเดียวนะครับนอกจากคนที่แบบอาจจะเป็นคนซาดิสที่แบบฟินนะครับเห็นตำรวจได้ขวางประชาชนแต่ผมว่าโดยรวมเนี่ยใครได้อะไรอะครับจากสภาพอย่างเงี้ยเนาะเลิกเถอะนะครับขอเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นภาพแบบนี้ได้ไหมฮะ9ปีแล้วอะยุคเศรษฐามันไม่น่ามีแล้วไงเนาะใช่ไหมครับใครที่คิดว่ายุคเศรษฐาไม่น่ามีภาพแบบนี้แล้วลองกด1มาหน่อยได้ไหมครับอ่ะถามตอนนี้เลยละกันทั้งคนที่ดูอยู่ทางเพจ YouTube กับเพจสีโรดค้ามไพบูลย์เนี่ยนะครับใครที่อยากเห็นยุครัฐบาลเศรษฐาไม่มีภาพแบบนี้อีกกด1นะครับกด1เข้ามาใครที่คิดว่ารัฐบาลเศรษฐาทำเนียบเนี่ยควรจะเลิกเอาตำรวจมาล้อมประชาชนแบบนี้ท่านกด1เข้ามานะครับทั้งใน YouTube กับ Facebook กด1เข้ามาแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าแหมเรารักพรรคเพื่อไทยเรารักคุณเศรษฐาเราไม่อยากให้ชาวบ้านเนี่ยมาประท้วงแถวที่คุณเศรษฐาอยู่เลยเพราะแบบมันจะดูรัฐบาลทำงานไม่ดีท่านกด2เข้ามานะครับรายการผมเนี่ยฟังทุกคนจริงๆนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าทำเนียบควรจะเปิดกว้างประชาชนเดือดร้อนควรจะไปประท้วงได้แสดงออกได้นะครับไม่เห็นด้วยที่มีการเอาตำรวจล้อมหน้าล้อมหลังประชาชนเนี่ยท่านกด1นะครับแต่ถ้าท่านรู้สึกว่าโอ๊ยชาวบ้านเดี๋ยวมันมามันวุ่นวายนะครับไม่จบไม่สิ้นนะครับรัฐบาลเขาจะเสียภาพลักษณ์นะครับรัฐบาลก็ตั้งใจทำงานอยู่แล้วชาวบ้านคุณจะมาแบบท้วงอะไรมากมายนักหนานะครับมีเรื่องอะไรก็ร้องเรียนตามขั้นตอนนะครับไปร้องเรียนที่มหาดไทยนู่นนิดนี่หน่อยไปเนี่ยนะครับก็กด2เข้ามานะครับเราฟังความเห็นกันทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันผมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของประเทศมากกว่าใครนะครับดังนั้นก็ถ้าท่านคิดว่าคุณเศรษฐาไม่ควรนะครับในยุครัฐบาลเศรษฐาไม่ควรมีตำรวจมาล้อมหน้าล้อมหลังประชาชนแบบนี้นะครับกด1นะครับแต่ถ้าท่านคิดว่าโอ้ยชาวบ้านมาเนี่ยทำเนียบมันสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นายกอยู่รัฐมนตรีอยู่ให้เกียรติเขาหน่อยอย่ามาล้อมหน้าล้อมหลังเอาตำรวจไปล้อมชาวบ้านทำดีแล้วทำถูกแล้วเดี๋ยวชาวบ้านมันบุกท่านพิมพ์2เข้ามานะครับเราฟังความเห็นกันเพราะว่าทุกคนคือคนไทยทุกคนคือเจ้าของประเทศใช่ไหมครับผมทำสื่อผมก็ต้องฟังคนไทยทุกคนว่าท่านคิดเห็นอย่างไรนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้แต่ละท่านดูเองนะครับว่าเสียงของผู้ชมรายการนี้เนี่ยนะครับมองเรื่องแบบนี้อย่างไรนะครับนะครับก็หลากหลายนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับท่านที่ดูอยู่ทางเพจสีโรดค้ามไพบูลย์อย่าลืมว่าดูเพจสีโรดค้ามไพบูลย์สามารถสนับสนุนได้ด้วยการเป็นสมาชิกเพจสีโรดค้ามไพบูลย์นะครับมาดูที่ YouTube ช่องสีโรดทอกันนะครับช่วยกันให้ผู้ติดตามเนี่ยนะครับถึง 300,000 เร็วผู้ติดตามกดติดตาม YouTube สีโรดทอกไม่เสียตังค์นะครับย้ำว่าการกดติดตามไม่เสียตังค์แต่ถ้าจะเสียตังค์คือสมัครสมาชิกเสียตังค์นะครับแบบที่1ด้อมหมูปิ้งวันละ1บาทนะครับสนับสนุนการทำของผมวันละบาทนะครับเดือนนึง35บาทแบบที่ราคาเยอะหน่อยคือด้อมหมูกรอบนะครับวันละ8บาทเดือนละ250บาทนะครับวันละ8บาทนะครับนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งชาวบ้านมาเพราะว่า1เขาอยากได้การนิรโทษกรรมใช้คำว่านิรโทษกรรมคดีก็ได้นะครับคดีที่เกี่ยวข้องกับการรุกผืนป่านะครับซึ่งชาวบ้านเขาไม่ได้รุกนะครับแต่กฎหมายป่าไม้มันไปประกาศทับที่ของเขานะครับเขาก็เลยอยากจะเห็นการหยุดเรื่องนี้อันที่2คือเรื่องบำนาญประชาชนซึ่งเรื่องบำนาญประชาชนเนี่ยนะครับผมว่าประชาชนอยากได้หมดนะครับโอเคถ้าเราเป็นคนร่ำรวยอย่างคุณเศรษฐาเนี่ยเราไม่คิดเรื่องบำนาญประชาชนหรอกใช่ไหมครับเงินเดือน100,000-200,300รับมาแล้วก็บริจาคเนี่ยสบายสบายแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้รวยอย่างคุณเศรษฐาไงแล้วก็ไม่ได้รวยอย่างรัฐมนตรีคนอื่นเพราะฉะนั้นบำนาญประชาชนเนี่ยผมว่าประชาชนอยากได้ทั้งประเทศอาจจะมีคนที่ไม่อยากได้ก็คืออาจจะเป็นพวกกองเชียร์พรรคการเมืองที่แบบฟังรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันนโยบายก้าวไกลท่านนโยบายก้าวไกลกูต้องขวางเช่นเอาเงินจากไหนพอจะทำบำนาญประชาชนให้ประชาชน 3,000 เอาเงินจากไหนแต่ถ้าแจก 10,000 บาท 560,000 ล้านบาทเอาบางทีตรรกะมันงงแจก 560,000 ล้านบาทเอาตังพอแต่พอทำบรรณาประชาชนคนละ 3,000 ไม่เอามันเปลืองมันตลกไหมครับประเทศนี้บางทีแทนที่จะคุยเรื่องนโยบายโดยเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งแต่บางคนเอาความชอบพรรคการเมืองเป็นที่ตั้ง
ูไม่ชอบก้าวไกลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบรรดาประชาชนสัมพันธ์กูไม่เอากูชอบเพื่อไทยเพราะฉะนั้นแจก10,000รวดเดียวใช้560,000ล้านกูเอามันก็เป็นเรื่องย้อนแย้งนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรทุกคนมีสิทธิ์จะคิดได้เพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขามาเนี่ยตรงไปตรงมานะครับคือเขาเดือดร้อนนะครับเขาอยากจะได้พบนายกนะครับเพราะนายกบอกว่าเป็นนายกของทุกคนนะครับเขาอยากจะเห็นการแก้ปัญหาที่ดินทำกินนะครับเขาอยากจะเห็นการแก้ปัญหาการถูกดำเนินคดีที่กฎหมายป่าไม้ไปทับที่เขาแล้วเขากลายเป็นคนผิดนะครับเขาอยากจะได้บำนาญประชาชนแล้วกลุ่มนี้มาทุกยุคนะครับบางคนไม่รู้เรื่องก็ต้องพูดอีกว่าผมเบื่อสื่อบางกลุ่มที่เป็นเหมือนกับสื่อไม่อยากใช้คำว่าสื่อเลียรัฐบาลแต่ผมยังใช้คำดีๆไม่ถูกเอาเป็นว่าเป็นสื่อที่เป็นเหมือนกับริ้วรอรัฐบาลชาวบ้านมาก็ด่าเขาว่าชาวบ้านมาทำไมบางคนก็บอกว่าเนี่ยคนทำสื่อบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเศรษฐาเพิ่งเป็นนายกทำไมมาบางคนก็บอกว่าชาวบ้านไปอยู่9ปีทำไมไม่เคยมายุคเศรษฐาอย่างเงี้ยมันมีคนแบบนี้อยู่ที่แวดล้อมรัฐบาลเนี่ยซึ่งคนแบบนี้แหละน่ารังเกียจที่สุดเลยนะครับเพราะเป็นกลุ่มเลียที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยพังกันไปหมดนะครับชาวบ้านกลุ่มนี้ยุคประยุทธ์เขาก็มาแล้วในยุคประยุทธ์เนี่ยเขาก็โดนคดีชาวบ้านพีมูฟเนี่ยเขามาทุกรัฐบาลสมัยอภิสิทธิ์เขาก็ประท้วงครับสมัยยิ่งลักษณ์เขาก็ประท้วงเพราะความเดือดร้อนของคนจนมันไม่เปลี่ยนไปตามอำนาจรัฐไงอภิสิทธิ์เป็นรัฐบาลเขาก็จนยิ่งลักษณ์เป็นเขาก็จนยุคประยุทธ์เป็นเขาก็จนยุคเศรษฐาเป็นเขาก็จนมันเขามาแบบนี้ทุกรัฐบาลนะครับมันสื่อสายเลียรัฐบาลเนี่ยอย่าไปสร้างวาทกรรมหลอกลวงประชาชนแบบนี้ว่าไอ้นี่แก๊งกปปส.ไอ้นี่แก๊งล้มเศรษฐาไม่ใช่เขาคือคนจนเขาหนีร้อนมาพึ่งเย็นที่ทำเนียบแล้วเขาหวังทำเนียบเป็นที่พึ่งเนี่ยทุกรัฐบาลแหละครับไม่ใช่แค่รัฐบาลนี้หรอกแต่รัฐบาลอื่นมันทำไม่ได้เขาก็เลยหวังว่าเศรษฐาจะทำได้แต่พอเข้ามาเนี่ยก็จะมีคนแนวริ้วล้อบอกว่าไอ้พวกชาวบ้านเนี่ย9ปียุคประยุทธ์ไม่เคยมาป่วนเศรษฐาเขาโอ้โหชาวบ้านแต่ละคนคนแก่ทั้งนั้นจะไปป่วนอะไรเศรษฐาครับคุณเศรษฐาคุมทหารคุมตำรวจชาวบ้านที่ไหนจะมีปัญญาไปป่วนนะครับเขาเป็นคนจนกลับบ้านไปเดี๋ยวบางคนบ้านเขาเป็นกระท่อมเหมือนกับเป็นกระต๊อบนะครับเขาจะมีปัญญาป่วนใครถ้าเขามีปัญญาป่วนรัฐบาลเขาไม่มานอนปูผ้าใบนอนกับพื้นนะครับแล้วนอนในเต็นท์กลางแดดที่หน้าทำเนียบหรอครับถ้าเขาเก่งจนป่วนรัฐบาลได้เนี่ยเขาไม่มานอนหน้าทำเนียบหรอกครับถ้าเขามีปัญญาป่วนรัฐบาลที่คุมทั้งทหารและตำรวจได้เนี่ยนะเขาไม่ต้องมานั่งรถไฟชั้น3มาเอาผ้าใบมาปูบนพื้นซีเมนต์กลางแดดแล้วนอนหรอกครับถ้าเขาใหญ่ขนาดนั้นเขาไม่มาลำบากอย่างนี้หรอกครับเพราะฉะนั้นอยากให้คุณเศรษฐาฟังประชาชนแล้วอย่าไปฟังแก๊งริ้วล้ออย่าไปฟังนะครับฟังประชาชนนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหน้าธรรมเนียมนะครับที่ไลฟ์ท่านผู้ชมฟังกันนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมบอกนะครับท่านคุณโนโน่บอกว่าทำไมไม่คิดว่าทำเรื่องให้ชาวบ้านแล้วตัวเองได้คะแนนความนิยมประชาชนเพิ่มมันน่าจะคิดบ้างนะถูกต้องเลยครับแต่คนเป็นรัฐบาลบางครั้งเขาลืมคิดแบบนี้ไงครับเขาจะคิดว่าทำเรื่องชาวบ้านเนี่ยเอาพูดจริงๆทำเรื่องชาวบ้านเนี่ยมันต้องแก้กฎหมายเยอะนะครับมันต้องทะเลาะกับข้าราชการเยอะมันต้องทะเลาะกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือผลประโยชน์เยอะเขาถึงไม่อยากทำกันนะครับชาวบ้านในประเทศนี้อาภัพครับมันมีความหมายเฉพาะช่วงเลือกตั้งครับแต่หมดช่วงเลือกตั้งโปรแล้วชาวบ้านมันหายหมดนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับไปไล่ดูคนเป็นนายกคนเป็นรัฐมนตรีหรือพรรคไหนก็ตามก่อนเลือกตั้งเคยทำอะไรบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้มีใครที่ทำอะไรเหมือนช่วงเลือกตั้งไหมครับตื่นเช้าไปแคะขนมครกมีไหมครับตอนนี้ไม่มีแล้วเมื่อก่อนโอ้ยก่อนเลือกตั้งเห็นผัดซีอิ๊วชาวบ้านผัดซีอิ๊วกูก็ต้องผัดซีอิ๊วเห็นชาวบ้านผัดกะเพรากูก็ต้องผัดกะเพราไม่รู้เป็นอะไรไอ้มุกผัดซีอิ๊วโชว์ผัดกะเพราโชว์ผัดข้าวผัดโชว์แค่ขนมครกโชว์เนี่ยเป็นทุกคนแต่พอเลือกตั้งเสร็จสเต็กวากิวกะเพราวากิวนะครับมันต่างกันมันคนละโลกกันนะครับเพราะเราเป็นรัฐบาลเราก็ต้องเราเป็นประชาชนเราก็ต้องรู้ทันรัฐบาลนะครับแล้วก็อย่าปล่อยให้รัฐบาลไม่ว่าจะใครเป็นรัฐบาลอย่าปล่อยให้รัฐบาลเขาต้มเรามีอยู่แค่นั้นเองนะครับอ่ะเนี่ยแหละครับเรื่องของประเทศไทยวันนี้นะครับที่มันก็มีอะไรแปลกๆหลายๆเรื่องนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าผมก็พยายามจะพูดเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านให้มากนะครับเพราะผมก็เชื่อว่าเราทำสื่อเนี่ยเราต้องพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนนะครับเพราะตอนที่ผมอยู่ช่องเดิมผมก็พยายามพูดแบบนี้ตลอดนะครับคนอื่นเขาไม่ค่อยพูดหรอกครับที่ผมเคยทำนะครับดูกันเองแล้วกันว่าเขาพูดหรือเปล่าทุกวันนี้ก็ลองดูว่าเขาพูดไหมแล้วกันผมเนี่ยพูดตลอดแล้วไม่ได้พูดเพื่อเอามาด่ารัฐบาลประยุทธ์ผมพูดเพราะผมรู้สึกว่าเรื่องของประชาชนมันเป็นเรื่องที่ในแง่การทำหน้าที่สื่อเนี่ยเราต้องพูดเราต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่บทบาทไหนผมทำแบบนี้หมดนะครับผมไม่เลิกพูดเรื่องของประชาชนหรอกครับนะครับจะไม่พอใจผมยังไง ก็ขอโทษนะครับช่างหัวพวกคุณแล้วกันแต่ผมคิดว่าการพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยคือเรื่องที่จำเป็นจริงๆนะครับ
ก็อันนี้คือเรื่องของความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับที่อยากจะถ่ายทอดกับคุณคุณตานะครับที่สนับสนุนมาทางซุปเปอร์แชทนะครับแล้วก็ท่านอื่นๆนะครับที่สนับสนุนมาทาง QR Code นะครับวันนี้ก็หลายท่านนะครับสนับสนุนทาง QR Code ก็ขอบคุณมากแล้วก็สนับสนุนทางการสแกนธนาคารกสิกรไทยนะครับ0072977068ก็ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับอีกเรื่องนึงที่พูดนะครับด้วยนะครับเพราะได้สัญญาท่านผู้ชมเอาไว้ก็คือเรื่องของพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกันว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่พรรคเพื่อไทยนะครับโดยคุณอดิศรเพียงเกตเนี่ยเขาได้ประกาศนะครับว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับจะยื่นยติกรณีที่หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องการเป็นรองประธานสภานะครับพรรคเพื่อไทยจะยื่นยตินะครับว่ากรณีที่หมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาต้องการเป็นรองประธานสภาแล้วก็พรรคก้าวไกลต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เพื่อไทยเนี่ยรับไม่ได้นะครับเป็นสิ่งที่เพื่อไทยไม่เข้าใจว่าทำไมพรรคก้าวไกลไล่ปฏิพัฒน์ออกทั้งที่ปฏิพัฒน์ไม่ทำอะไรผิดคือฟังแล้วเนี่ยเหมือนพรรคเพื่อไทยเป็นทนายของปฏิพัฒน์นะครับเรื่องนี้พรรคก้าวไกลเขาต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาพรรคก้าวไกลต้องการทำหน้าที่นะครับผู้นำฝ่ายค้านส่วนปฏิพัฒน์ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาเพราะฉะนั้นมีความต้องการที่แตกต่างกันต้องแยกทางกันเหมือนกับสามีภรรยาแต่งงานกันง่ายๆใช่ไหมครับเช่นอะไรดีอะนะครับผมเปรียบเอาเปรียบเทียบเอาอย่างนี้กันผมว่าทุกคนเข้าใจเปรียบเทียบแล้วเดี๋ยวมันจะยิ่งงงเอาเป็นว่าก็คือก้าวไกลเขาต้องการทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านนะครับส่วนปฏิพัฒน์ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภามันไปกันทั้งสองทางไม่ได้มันก็ต้องแยกทางกันนะครับปฏิพัฒน์ก็ถูกก้าวไกลครับปฏิพัฒน์ก็ไม่ได้เถียงอะไรนะครับแต่คนที่เดือดร้อนแทนเนี่ยคือคุณอดิศรจากพรรคเพื่อไทยบอกว่าทำไมปฏิพัฒน์ถูกขับอย่างไม่เป็นธรรมปฏิพัฒน์คุณทำอะไรผิดเพื่อไทยเจ็บร้อนแทนปฏิพัฒน์สันติพาดาแล้วก็บอกว่าเมื่อเห็นปฏิพัฒน์สันติพาดาถูกรังแกก็เลยจะเอาเรื่องปฏิพัฒน์สันติพาดาถูกขับออกจากพรรคโดยไม่ทำอะไรผิดเนี่ยไปยื่นยติว่าก้าวไกลทำผิดข้อบังคับก้าวไกลเพราะฉะนั้นอันนี้เราต้องชมสปิริตของพรรคเพื่อไทยว่าเป็นคนจิตใจกว้างขวางรักความเป็นธรรมนะครับหน้าทำเนียบตำรวจล้อมไม่ให้ประชาชนเข้าทำเนียบแต่พอเป็นความเป็นธรรมของปฏิพัฒน์และพรรคก้าวไกลเนี่ยหัวใจของการผดุงความเป็นธรรมมันพลุ่งพล่านนะครับจริงๆถ้าพลุ่งพล่านแบบนี้น่าจะไปบอกตำรวจหน้าทำเนียบว่าให้ประชาชนไปทำเนียบได้เพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วบอกได้น่าจะรักความเป็นธรรมถึงทำเนียบรัฐบาลด้วยแต่ไม่เป็นไรนะครับความเป็นธรรมมันเป็นเรื่องในใจนะครับบางคนความเป็นธรรมหน้าทำเนียบไม่ค่อยสนแต่สนความเป็นธรรมในเรื่องพรรคก้าวไกลกับปฏิพัฒน์สันติพาดาก็ไม่เป็นไรนะครับก็เขาก็เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหปฏิพัฒน์ทำงานดีทำไมก้าวไกลไล่เพื่อไทยรับไม่ได้เพื่อไทยก็เลยจะยื่นยติอภิปรายก้าวไกลว่าทำไมก้าวไกลทำผิดข้อบังคับก้าวไกลไล่ปฏิพัฒน์ซึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดออกจากพรรคเพราะฉะนั้นหนึ่งก็คือเป็นห่วงปฏิพัฒน์ว่าถูกโลกรังแกถูกก้าวไกลรังแกสองเป็นห่วงก้าวไกลว่าก้าวไกลผิดข้อบังคับก้าวไกลเป็นสิ่งที่เรียกว่าdual responsibilityนะครับคือความรับผิดชอบเชิงทวิทวิลักษณ์ของความรับผิดชอบอยู่เพื่อไทยแต่ห่วงใยที่ปฏิพัฒน์ถูกขับทั้งที่ไม่ผิดและอยู่เพื่อไทยแต่ห่วงใยที่ก้าวไกลไม่ทำตามข้อบังคับก้าวไกลเป็น dual responsibility ของความเป็นนักการเมืองที่มีหัวใจเป็นธรรมนะครับก็เมื่อวานนี้ก็พูดกันนะครับว่าจะอะไรนะครับจะอภิปรายนะครับยื่นยติวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำไมก้าวไกลผิดข้อบังคับก้าวไกลแล้วทำไมขับปฏิพัฒน์ออกทั้งที่ปฏิพัฒน์เป็นคนดีนะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีข่าวนะครับอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นไปนะครับในเพจคุณสรยุทธก็ลงในเพจมติชนก็ลงทุกที่ก็รายงานข่าวเดียวกันนะครับก็คือว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับทางเพื่อไทยเขาก็เปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับนั่นก็คือเป็นแนวคิดว่าคือการยื่นยติเนี่ยมันได้แค่ด่าในสภาอันนี้ผมพูดเองนะครับไม่ใช่เขาพูดคือยื่นยติมันได้แค่พูดไงแต่มันไม่มีผลอะไรถ้าจะให้มีผลเนี่ยนะครับก็ต้องทำอย่างที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าเพื่อไทยจะทำนะครับก็คือจะยื่นคำร้องนะครับไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็ใช้ส.ส.จำนวน50คนนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ปรากฏกันโดยทั่วไปเรื่องนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะจริงๆนะครับว่าเอ๊ะเพื่อไทยเนี่ยในอดีตก็โดนเรื่องแบบนี้เยอะนะ
นะครับเคยโดนเรื่องของการยื่นยุบพรรคนะครับเคยโดนเรื่องของเคยโดนเรื่องของการ ใช้สารมือหรือองค์กรอิสระในการเล่นงานเนี่ยคุณทักษิณคุณแพทองธารคุณเศรษฐาโดนมาหมดทั้งนั้นนะครับแล้วเวลาเพื่อไทยโดนแบบนี้เพื่อไทยประกาศเองว่ามันไม่ควรจะมีใครโดนแบบนี้เพื่อไทยประกาศเองว่ามันไม่มีใครควรจะโดนแบบนี้นะครับแต่เพื่อไทยวันนี้กลับจะทำแบบนี้เองมันเหมาะหรือไม่แล้วก่อนที่จะมาถึงคุณอดิศรพูดแบบนี้มันก็มีคนของเพื่อไทยพูดแบบนี้นะครับคุณอะไรเสด็จพี่ครับคุณพร้อมพงษ์ใช่ไหมครับคุณพร้อมพงษ์ก่อนหน้านี้ก็ไปยื่นกกต.ให้ตรวจสอบคุณสมชัยศรีสุทธิยากรคือตอนนี้เพื่อไทยเขาเข้าสู่ภาวะของการใช้องค์กรอิสระในการยื่นเรื่องเล่นงานคนที่วิจารณ์ทั้งหมดแล้วอะนะครับคุณพร้อมพงษ์เนี่ยก็ยื่นกกต.ให้เช็คบินคุณสมชัยกรณีวิจารณ์คุณเศรษฐานะครับ คุณอดิศรก็บอกว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยนะครับรัฐบาลเนี่ยจะมีมตินะครับยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับให้ตรวจสอบก้าวไกลและปฏิพัทธ์ว่าการขับออกจากพรรคผิดระเบียบข้อบังคับก้าวไกลหรือเปล่านะครับเพื่อไทยกลัวว่าก้าวไกลผิดข้อบังคับก้าวไกลก็จะเลยจะยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้สอบก้าวไกลนะครับบางคนบอกว่าอย่างนี้มันจะเล่นเขายุบพรรคหรือเปล่าเพราะมันมีคำหนึ่งไงครับที่คุณอดิศรพูดในข่าวก็คือว่าอาจจะมีการไปยื่นยังปปช.หรือเรื่องนักข่าวก็ถามต่อว่าจะยื่นปปช.ไหมก็บอกว่าก็อาจจะแล้วนักข่าวถามต่อว่าจะเล่นเรื่องจริยธรรมไหมก็อาจจะไอ้จริยธรรมจะเล่นไหมเนี่ยก็คืออย่างที่ช่อโดนคือตกลงเนี่ยปฏิพัฒน์สันติพาดาเนี่ยอยากเป็นรองประธานสภาเนี่ยมันชั่วจนต้องผิดจริยธรรมเลยครับเอาแล้วถ้าการเป็นรองประธานสภามันชั่วผิดจริยธรรมเนี่ยแล้วรองประธานสภาคนอื่นไม่ผิดใช่ไหมหรือความต้องการเป็นรองประธานสภาถ้าเป็นโดยปฏิพัฒน์มันชั่วแต่ถ้าเป็นรองประธานสภาคนอื่นเทวดาอันนี้ต้องอธิบายนะครับต้องอธิบายไม่ใช่ในแง่กฎหมายอย่างเดียวแต่ในแง่การเมืองต้องอธิบายว่าทำไมการที่ปฏิพัฒน์ต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาถึงผิดจริยธรรมแล้วความผิดจริยธรรมข้อหาการต้องการเป็นรองประธานสภาทำหน้าที่รองประธานสภาทุกคนผิดหรือว่าคนอื่นไม่ผิดผิดแค่ปฏิพัฒน์ต้องมีคำอธิบายผิดเพราะอะไรนะครับหรือว่าจริงๆไม่ได้ผิดอะไรแต่ไปผิดแผนคนไปผิดแผนคนเช่นอย่างเมื่อวานนี้ทางก้าวไกลคุณพักขมลนะครับเขาก็บอกว่า เรื่องนี้นะครับมีความต้องการลึกๆคือความต้องการจะชิงตำแหน่งรองประธานสภาเองหรือเปล่าใช่ไหมครับเมื่อวานนี้คุณพักขมลก็พูดเอาไว้นะครับว่ามันอาจจะมีประเด็นนี้ก็ได้นะมันอาจจะมีคนซึ่งอยากจะเป็นรองประธานสภาเองนะครับแล้วก็เลยอยากจะฮุบตำแหน่งนี้แล้วก็ไล่ปฏิพัทธ์หรือเปล่านะครับก้าวไกลก็ถามแบบนี้ว่าเฮ้ยตอนนี้เขาเหลือแค่ตำแหน่งอะไรก็ไม่มีแล้วนะคือรองประธานสภาก้าวไกลก็ไม่ได้เป็นแล้วนะคือตอนนี้ก้าวไกลเนี่ยเป็นพรรคซึ่งชนะอันดับหนึ่งแต่ไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะเพราะรองประธานสภาเนี่ยมองก็แยกกับก้าวไกลไปแล้วเนี่ยก้าวไกลไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะคุณยังจะมาเล่นเขาอีกเหรอคุณยังจะมาว่าเขากินรวบอีกเหรอเขาไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วนะครับ14ล้านเนี่ยตอนนี้ก็ไม่เหลือตำแหน่งอะไรแล้วเนี่ยพรรคขมลเขาก็ถามดีคือฝั่งนึงด่าก้าวไกลกินล่งกินรวบเนี่ยตอนนี้ก้าวไกลมีอะไรอะครับไอ้ฝั่งที่หาว่าเขากินรวบเนี่ยได้นายกไปได้รองนายกไปได้คุมกลาโหมได้คุมตำรวจได้คุมคมนาคมได้คุมประธานกรรมาธิการปปช.โอ้โหคุมทหารคุมตำรวจคุมประธานกรรมาธิการปปช.คุมทำเนียบได้รองประธานสภาได้ทุกตำแหน่งในสถาบันหลักของประเทศนี้แล้วยังด่าก้าวไกลว่ากินรวบอีกเนี่ยคุณบ้าหรือเปล่าคุณบ้าหรือเปล่าใช่ไหมครับคือดูตำแหน่งที่ฝั่งนึงได้นายกได้รัฐมนตรีกลาโหมได้คุมสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้คุมกระทรวงคมนาคมได้คุมประธานกรรมาธิการปปช.แต่ชี้หน้าด่าก้าวไกลว่าไอ้แก๊งกินรวบคือก้าวไกลตอนนี้ถ้าเป็นคนเนี่ยนะครับจะหมดตัวแล้วครับจะหมดตูดแล้วครับไม่มีตำแหน่งอะไรแล้วนะครับยังไปด่าเขาว่าเป็นแก๊งกินรวบอีกคุณบ้าหรือเปล่าเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ถูกวิจารณ์เยอะนะครับว่าเพื่อไทยทำอย่างนี้เหมาะไหมใช่ไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นว่าเพื่อไทยในอดีตก็เคยโดนยื่นคำร้องอะไรเนี่ยก็เหมือนที่คุณสนธิยาหรือว่าคุณศรีสุวรรณเคยยื่นคำร้องหาว่าคุณแพทองธารเนี่ยหาว่าเพื่อไทยถูกคุณทักษิณแทรกแทงเพราะว่าแพทองธารเป็นลูกทักษิณเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเคยโดนยื่นคำร้องในเรื่องที่ไร้สาระขนาดนี้ทักษิณแทรกแซงเพื่อไทยเพราะแพทองธารเป็นลูกทักษิณโอ้โหมันบ้าไปกันใหญ่แล้วว่าแล้วในเมื่อเพื่อไทยเคยโดนเองแล้วคุณจะไปเล่นคนอื่นทำไม
ช่ไหมครับคนเขาก็ด่ากันถล่มเลยอะตอนนี้ด่ากันทั้งประเทศนะครับไม่มีใครชมหรอกครับเรื่องนี้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เลยเกิดกระแสขึ้นมาว่าไอ้ความคิดนี้เนี่ยคงไม่ถอยหรอกในส่วนของความคิดเนี่ยคงไม่ถอยนะครับเพราะว่าเขาก็พูดหลายครั้งว่าการยื่นเรื่องเนี่ย50คนทำได้นะครับทีนี้50คนทำได้เนี่ยเมื่อวันท่านผู้ชมก็คงจำได้ผมตั้งข้อสังเกตไว้แล้ว50คนเนี่ยมันจะเป็นใครทำมันจะเป็นเพื่อไทยพรรคเดียวทำหรือว่าจะมีการขอความร่วมมือจากพรรคอื่นนะครับผมกังวลว่าเขาจะใช้วิธีไม่ทำเองพรรคเดียวคือกระแสตอนนี้พูดจริงๆเป็นกระแสที่ด่าเพื่อไทยเรื่องนี้เยอะนะต้องพูดตรงๆผมไม่ได้ด่านะครับผมไม่มีความเห็นอะไรอยู่แล้วเพราะว่าผมกลัวโดนจับในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลดังนั้นก็ไม่มีความเห็นอะไรนะครับแต่ว่าคนที่เขามีความเห็นเนี่ยนะครับเขาก็กังวลนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะดิ้นด้วยการใช้ไอ้เรื่อง50คนเนี่ยแหละนะครับให้คนอื่นทำแทนให้พรรคการเมืองอื่นทำแทนอันนี้คือคำถามใหญ่ว่าโอเคนะครับเมื่อเพื่อไทยบอกว่าจะทำแล้วสังคมวิพากษ์วิจารณ์เยอะเมื่อวานนี้ผมก็คุยกันไว้กับท่านผู้ชมไว้นะครับว่าจะใช้สูตรอื่นได้ไหมเช่นอาจจะไม่ได้ใช้เพื่อไทย50คนอาจจะเป็นสูตรคนละครึ่งกับภูมิใจไทยเช่นใช้สสเพื่อไทย25แล้วก็สสภูมิใจไทยอีก25ทำแบบนี้ได้หรือเปล่าหรือเพื่อไม่ให้เป็นเป้ามากเกินไปแล้วก็เพื่อให้เกิดภาพว่าก้าวไกลมีปัญหาที่ทุกพรรครับไม่ได้จริงๆทำแบบนี้ได้ไหมนะครับนั่นก็คืออะไรดีอะเพื่อไทย10คนอาจจะเป็นคุณเดียอาจจะเป็นคุณหญิงอรุณีอาจจะเป็นใครก็ตามแต่นะครับแล้วก็ภูมิใจไทยสัก10คนนะครับแล้วก็พลังประชารัฐ10คนแล้วก็รวมไทยสร้างชาติ10คนแล้วก็ประชาธิปัตย์10คนนะครับถ้าใช้สูตรนี้เนี่ยนะครับเป้าก็จะไม่ดูเป็นเพื่อไทยทำเองแต่มันจะดูเป็นเหมือนพรรครัฐบาลอื่นร่วมกันทำนะครับในการเล่นงานก้าวไกลก็อาจจะไปพูดต่อได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเพื่อไทยรังแกก้าวไกลนะพรรครัฐบาลอื่นเขาทำกันหรืออาจจะไม่มีเพื่อไทยเลยก็ได้นะครับใน50คนอาจจะไม่มีเพื่อไทยเลยก็ได้แต่เพื่อไทยไปยักคิ้วหลิวตาให้คนอื่นทำมันเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะตอนนี้เนี่ยเพื่อไทยพรรคอื่นๆในประเทศนี้มันแพ้ก้าวไกลหมดใช่ไหมครับพรรคอื่นในประเทศนี้แพ้ก้าวไกลหมดดังนั้นเขาอาจจะอยากช่วยกันลุมยำก้าวไกลหรือเปล่านะครับดังนั้นอาจจะไม่มีเพื่อไทยเลยไปยื่น50คนเป็นไปได้ไหมแต่ว่าจะมีพรรคอื่นอาจจะเป็นภูมิใจไทย13ประชาธิปัตย์13พลังประชารัฐ13รวมไทยสร้างชาติ13ส่วนเพื่อไทยเป็นแค่คนเปิดประเด็นแล้วก็ยักคิ้วตาไว้พี่ไปดิเฮ้ยมึงอะไรไปกูไปมันน่าเกลียดมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เขาถามกันนะครับก็เรื่องนี้คนวิจารณ์เพื่อไทยเยอะจริงๆนะครับเยอะขนาดไหนก็เยอะขนาดนะครับหมอทศพรนะครับแป๊บหนึ่งนะครับหมอทศพรของเพื่อไทยเนี่ยนะครับคือหมอทศพรเนี่ยแกเป็นคนชอบไปม็อบใช่ไหมครับแล้วเป็นคนชอบเจอคนเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าคนที่ชอบเจอคนอย่างหมอทศพรเนี่ยเขาไวไงเขาว่ารู้ว่าเรื่องไหนทำแล้วประชาชนด่าพรรคเพื่อไทยนะครับคือการเป็นนักการเมืองแล้วเราเจอประชาชนเยอะเนี่ยมันจะมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือเรารู้นะครับว่าเรื่องไหนทำแล้วชาวบ้านเขาจะด่าเราเยอะเช่นเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่ประกาศว่าเพื่อไทยจะไปยื่นยุบก้าวไกลไปเอาผิดเรื่องหมออ๋องย้ายพงย้ายพรรคอะไรเนี่ยชาวบ้านด่ากันทั้งนั้นนะครับก็คือแบบในที่สุดมันเป็นเรื่องอะไรของเพื่อไทยแล้วเพื่อไทยตัวเองเคยโดนแล้วทำเองมันไม่เหมาะหรอกนะครับให้คนอื่นทำให้ดีกว่าหาพรรคโนมินีมาทำให้ดีกว่าอันนี้ผมประชดนะครับอย่าไปทำจริงทำจริงๆมันก็คนเขาก็ด่าอยู่คือณวันนี้ใครไปยื่นเนี่ยนะครับคนเขาด่าเพื่อไทยอยู่ลักอยู่เบื้องหลังหมดนะครับอย่าคิดทำเลยนะฮะเตือนไว้ก่อนอย่าคิดทำไม่ว่าจะหาโนมินีจากพรรคไหนไปทำแทนนะครับอย่าคิดทำคนเขารู้ทันนะครับคนเขารู้ทันเพราะฉะนั้นมอทสปอร์เนี่ยแกเจอคนเยอะนะครับแกก็ทวิตเตอร์เลยเนี่ยนะครับแกก็ทวิตเตอร์ข่าวจากมติชนเนี่ยแหละครับนะฮะข่าวมติชนที่แบบคนก็รายงานตามมติชนกันนะครับว่าเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่เคยมีมติใดๆในเรื่องหมออ๋องเป็นรองประธานสภาครับเคารพในการตัดสินใจของพรรคก้าวไกลและหมออ๋องครับอันนี้นะครับหมอทศพรก็เคลียร์นะครับว่าไม่เคยมีมติของพรรคเพื่อไทยในเรื่องนี้นะครับขณะที่ในข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยก็คำพูดคุณอดิศรเนี่ยพูดเหมือนกับว่ารัฐบาลได้มีมติในเรื่องนี้
นะครับหมออ๋องก็บอกว่าไม่มีมติพรรคซึ่งผมก็เชื่อว่าจริงเพราะว่าวันที่คุณอดิศรพูดว่ามีมติพรรคเนี่ยพรรคเพื่อไทยไม่ได้มีการประชุมนะครับแต่มันอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าคุณอดิศรไปล็อบบี้คนมาแล้วว่าประชุมพรรคเพื่อไทยวันไหนเนี่ยจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วก็จะเป็นมติพรรคอันนี้ทางที่1ที่เป็นไปได้ใช่มั้ยครับคือพรรคเนี่ยยังไม่มีมติแต่คุณอดิศรเป็นประธานวิปแล้วคุณอดิศรบอกว่าตัวเองในฐานะประธานวิปนี่เทียบเท่ารองนายกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าเป็นสัญญาณว่าเดี๋ยวจะมีการเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมพรรคแล้วมีมติอันนี้ข้อที่1 นะครับอยากจะให้ตั้งข้อสังเกตไว้แล้วข้อที่2ที่อาจจะตั้งข้อสังเกตไว้นะครับก็คือหลังจากที่คุณหมอทศพรแกทวิตข้อความนี้นะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าผมเข้าประชุมพรรคทุกสัปดาห์นะครับไม่เคยมีการประชุมเรื่องนี้เลยไม่เคยมีมติใดๆเลยเนี่ยก็มีคนไปตอบอีกเหนื่อยใจกับพรรคนี้จริงไม่รู้อันไหนจริงอันไหนการละครสงสัยมีการแบ่งบทกันเล่นคนอื่นจะได้เดาไม่ถูกเนี่ยอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งแล้วคือประเด็นมี3ประเด็น1เพื่อไทยมีมติหรือเปล่าถ้าไม่มีมติเลยจบไปแบบไม่มีหัวเด็ดตีนขาดไม่มีก็จบไปนะครับหรือ2เพื่อไทยยังไม่มีมติแต่กำลังจะมีโดยคุณอดิศรพูดเนี่ยเป็นการพูดถึงเชิงอนาคตว่าเดี๋ยวอาจจะมีการไปยื่นเอามติเนี่ยเข้าที่ประชุมพรรคแล้วพรรคก็อาจจะทำอันนี้ทางที่2ซึ่งอาจจะเกิดหรือทางที่3เป็นแบบที่คนเข้าไปตอบหมอทศพรเนี่ยนะครับแบ่งบทกันเล่นหรือเปล่าคนนึงบอกว่ามีอีกคนนึงบอกว่าไม่มีถึงเวลาแล้วเนี่ยตอนจบสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมีคนของรัฐบาลไปยื่นเล่นก้าวไกลหรือเปล่าแล้วถ้ามีเนี่ยเพื่อไทยไปยื่นด้วยหรือเปล่าแล้วถ้าเพื่อไทยไปด้วยเนี่ยไปกี่คนหรือไม่มีเลยอย่างนี้คือสิ่งที่ว่าแบ่งบทกันเล่นนึกออกไหมครับอย่างนี้คือสิ่งเรียกว่าแบ่งบทกันเล่นแล้วถ้ามีคนไปยื่นเล่นก้าวไกลเรื่องหมออ๋องเนี่ยยังไงคนก็คิดว่าเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังนะครับเพราะภูมิใจไทยไม่เคยพูดอะไรเรื่องนี้เลยสังเกตไหมครับคุณอนุทินคุณชาดาคุณพราดอนไม่มีใครพูดอะไรเรื่องนี้เลยรวมไทยสร้างชาติพีรพันธ์ธนกรสุชาติชมกลิ่นก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เลยนะครับพลังประชารัฐไม่ว่าจะเป็นคุณธรรมนัสคุณชัยวุฒินะครับใครอีกอ่ะพลเอกประวิตรพลังประชารัฐก็ไม่มีใครพูดเรื่องนี้เลยประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นคุณเดชอิดนะครับไม่จะเป็นคุณเฉลิมชัยก็ไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้เลยดังนั้นถ้าหากมันมีการแบ่งบทกันเล่นให้พรรคอื่นไปยื่นไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยทั้งชาติประชาธิปัตย์จะให้พรรคไหนไปยื่นก็ตามเนี่ยคนก็จะคิดว่าแบ่งบทกันเล่นโดยเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังเพราะภูมิใจไทยเขาไม่เคยพูดว่าเขาจะเล่นไงครับพลังประชารัฐก็ไม่เคยพูดรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เคยพูดประชาธิปัตย์ก็ไม่เคยพูดดังนั้นนะครับถ้ามีการแบ่งบทกันเล่นเนี่ยคนที่สวยก็คือก้าวคนที่สวยก็คือเพื่อไทยอยู่ดีนะครับเรื่องนี้เป็นปัญหาจริงๆนะครับเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยก็จะถูกวิจารณ์เยอะนะครับในเรื่องนี้นะครับวิจารณ์มากวิจารณ์เยอะด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะจบอย่างไรนะครับแต่พูดได้แค่ว่าเรื่องนี้คนด่าเพื่อไทยเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ด่าเยอะในแบบที่โอ้ยหลายคนก็บอกว่ารับไม่ได้นะต่อให้เป็นกองเชียร์เพื่อไทยเนี่ยนะก็บอกว่ารับไม่ได้นะครับผมไม่ได้ใส่ไข่เรื่องนี้นะครับแต่ผมคิดว่าทุกคนที่เป็นคนซึ่งรักพรรคเพื่อไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ใช่รักเพราะนายตัวเองอยู่พรรคนี้ไม่ใช่รักเพราะว่าอยากจะเลียนักการเมืองไม่ใช่รักเพราะว่าตัวเองได้ผลประโยชน์เช่นเป็นผู้ช่วยส.ส.เป็นลูกน้องส.ส.นะครับเป็นแก๊งนางแบกนะครับได้ตังจากทีมสื่อพักนะครับเป็นผู้ช่วยส.ส.แล้วมาทำงานแฝงเป็น IO พักอย่างเงี้ยไอ้อย่างงี้ไม่ต้องนับไอ้พวกอย่างงี้คือรักพักเพราะทำมาหากินอย่านับคนที่รักพักเพราะหวังทำมาหากินอย่าฟังคนพวกนี้เพราะว่าคนพวกนี้พักไหนให้ทำมาหากินมันไปหมดแต่คนที่เขารักพักด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยมันก็มีเพื่อไทยเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศไว้เยอะเขาก็มีคนที่รักพักเขาด้วยความบริสุทธิ์ใจคนที่รักด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาพูดเหมือนกันหมดว่าเฮ้ยเพื่อไทยคุณไปทำทำไมหมอชนน่านเองก็เคยพูดไว้ว่าเรื่องของการใช้องค์กรอิสระเล่นงานกันเนี่ยเพื่อไทยไม่เอาไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อไทยอย่าทำและไม่ต้องคิดว่าจะแบ่งบทให้คนอื่นทำเพราะถ้าคุณแบ่งบทให้คนอื่นทำเนี่ยนะครับคนอื่นจะเป็นใครคนก็เชื่อว่าเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้อยู่ดีนะครับไม่ว่าคนอื่นจะเป็นใครก็ตามนะครับมันก็นี่แหละครับฝากพรรคเพื่อไทยเอาไว้ว่าอย่าทำนะครับเรื่องนี้มันไม่ควรนะครับแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายๆเราจะมาดูสถานการณ์กันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันจะคลี่คลายอย่างไรนะครับ
การที่คุณหมอทศพรออกมาพูดเนี่ยก็ถือว่าดีมันก็เป็นสัญญาณว่าคุณหมอก็คงมองว่าเรื่องนี้โอ้โหคนเขาด่าเยอะนะพรรคก็เสียชื่อพรรคก็เสียหายใช่ไหมครับก็หวังว่าคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารนะครับจะให้สติกับพรรคเพื่อไทยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับคือทุกพรรคการเมืองเนี่ยมันมีนักการเมืองแนวริ้วล้อหมดแหละนะครับแต่นักการเมืองแนวริ้วล้อเนี่ยนะครับเขาฟังใครผมว่าในเวลานี้เขาก็ฟังคุณเศรษฐาและคุณแพทองธารดังนั้นคุณเศรษฐากับแพทองธารเนี่ยต้นทุนสูงกว่าทุกคนในพรรคนะครับวันนี้ทั้งคู่ต้องออกมาปรามนักการเมืองแนวริ้วล้อนะครับแล้วก็ผู้ช่วยของนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพวกทีมส่งทีมสื่อนะครับทีมผู้ช่วยสสทีมลูกท่านหลานเธอทั้งหลายเนี่ยที่เล่นการเมืองแนวริ้วล้อเนี่ยคุณเศรษฐาคุณแพทองธารต้องเตือนนะครับว่าทำอย่างนี้พรรคเสียหายทำอย่างนี้คนเขาด่าแล้วไอ้คนที่ทำมันไม่ถูกด่าแต่คนที่จะถูกด่าที่สุดเนี่ยคือคนที่เป็นตัวแทนพรรคอย่างคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารหรือหมอชนน่านเนี่ยจะถูกคนเขาด่าแต่ไอ้คนที่ทำจริงๆเนี่ยมันจะไม่ถูกด่าหนักหรอกเพราะถึงเวลาเนี่ยมีเรื่องแย่ๆคนก็มองไปที่คนดังที่สุดในพรรคแล้วในเพื่อไทยคนที่ดังที่สุดก็คือเศรษฐากับแพทองธารนะครับมันเวลาใครในพรรคทำอะไรไม่ดีเนี่ยคนซวยคือเศรษฐาแพทองธารไม่ใช่แก๊งริ้วล้อที่ต้องการเลียนนายแล้วทำเรื่องบ้าๆบอๆไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละครับเรื่องที่อยากจะคุยกันในวันนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านที่ดูทางเพจสีโรดค้ำไพบูลย์อยู่นั้นชวนท่านมาดูที่ YouTube ดูที่ช่องสีโรดทอล์กนะครับแล้วก็ช่วยกันโหวตแสดงความเห็นวันนี้โพลถามทุกท่านเรื่องของเห็นด้วยหรือไม่ที่ปรินาจะยื่นปปช.เอาผิดจริยธรรมหมอพรทิพย์นะครับเห็นด้วยหรือไม่เรารอฟังความเห็นของท่านผู้ชมอยู่นะครับเดี๋ยวจะเปิดสายท่านผู้ชมได้คุยกันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ารายการนี้ปรัชญาคือเชื่อว่าประชาชนเป็นเจ้าของประเทศดังนั้นประชาชนเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยนะครับก็ต้องให้ประชาชนพูดวันนี้ผมมีศักยภาพแค่นี้นะครับผมก็เปิดสายประชาชนได้พูดนะครับถ้าผมมีศักยภาพไปอยู่ที่ทำเนียบนะครับผมก็จะให้ประชาชนมีสิทธิพูดที่ทำเนียบนะครับถ้าบังเอิญผมมีศักยภาพจะพูดกับใครในประเทศนี้ได้ผมก็จะบอกว่าทำเนียบให้ประชาชนได้พูดเถอะเปิดทำเนียบให้ประชาชนได้เข้าพบเถอะอย่าเอาตำรวจมาล้อมหน้าล้อมหลังประชาชนหน้าทำเนียบเลยบางท่านบอกว่าผมก้มๆ มองอะไรมองจอไม่ใช่ผมจะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์นะครับจะพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ขออนุญาตพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ก่อนนะครับแต่ย้ำท่านผู้ชมนะครับว่าเรื่องที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเรื่องสะพานเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่เรื่องโจมตีรัฐบาลนะครับแต่เป็นเรื่องของการเตือนนะครับว่าหลายปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นในยุคพลเอกประยุทธ์วันนี้มันไม่ควรจะเกิดอีกในยุคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลและในยุคที่คุณเศรษฐาเป็นรัฐบาลบางคนอาจจะบอกว่าให้คุณโจมตีรัฐบาลเขาหรือเปล่าไม่ใช่หรอกครับผมพยายามจะพูดว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลที่ดีควรจะทำซึ่งการพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลที่ดีควรจะทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยุคพลเอกประยุทธ์ผมก็พูดแบบนี้แหละครับใครเป็นรัฐบาลผมก็พูดแบบนี้เพราะการเป็นรัฐบาลที่ฟังประชาชนมันคือหลักการที่มันดีครับเพราะใครเป็นรัฐบาลผมพูดเหมือนเดิมครับผมไม่ใช่คนประเภทที่โอ้โหพอเป็นประยุทธ์ผมจะไปด่าว่ารัฐบาลต้องฟังประชาชนแต่พอเป็นเศรษฐาไม่ฟังประชาชนไม่เป็นไรเนี่ยผมทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับผมเราอายใจนะครับอ่ะโทรมาแสดงความเห็นกันนะครับ0909623772นะครับสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนนะครับทางเพจสีรถค้ามไพบูลย์นะครับ1และ YouTube สีรถทอล์กท่านทำได้2แบบแบบไม่เสียตังค์นะครับกดติดตามนะครับแบบไม่เสียตังค์เนี่ยกดติดตามนะครับแล้วก็กดแชร์กดไลค์นะครับแบบไม่เสียตังค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์กดไลค์ส่วนหากท่านอยากจะสนับสนุนผมทำงานนะครับด้วยการสนับสนุนด้านการเงินนะครับท่านสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับได้ทั้งเพจสีรถคำไพบูลย์และช่องสีรถทอล์กนะครับขอเชิญสายแรกของวันครับครับขอเชิญครับครับอยากจะพูดถึงเรื่องที่น้องที่ไปอยู่หน้าทำเนียบโดนขัดกันเชิญเชิญเลยครับคือก็เห็นว่ามีพี่น้องชาติพันธุ์ด้วยครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับก็คือแบบว่าก็อย่างพูดถึงสิทธิของพี่น้องชาติพันธุ์บางคนที่ยังไม่ได้ประชาชนเลยด้วยซ้ำดีครับพูดเลยครับเรื่องนี้สำคัญแล้วคนไม่ค่อยพูดครับดีมากๆเลยครับบางคนเขายังได้ภาษีถูกอยู่เลยครับบัตรไร้สัญชาติครับสิทธิในการเข้าถึงสวัสดิการต่างๆก็ไม่ได้ครับครับแล้วส่วนแบบบาง
บางคนที่แบบว่ารวยๆเป็นคนต่างชาติเนี่ยบางคนพูดไทยยังไม่ได้เนี่ครยับได้รับบัตรประชาชนอืมเพราะว่ากฎหมายของคนรวยใช่ไหมครับที่บอกว่ามีเงินเท่านี้ลงเท่านี้สามารถได้บัตรประชาชนใช่ครับใช่ใช่จริงแล้วพอคนชาติพันธุ์ถือหัวอกคนความเป็นคนไทยอืมเป็นประชาชนคนหนึ่งอ่ะครับยังโดนกีดกันใช่ใช่เห็นด้วยครับเห็นด้วยแล้วเรื่องนี้เป็นปัญหาที่ทุกรัฐบาลก็แทบไม่สนใจด้วยนะใช่ครับเสียบหลายรัฐบาลคือแบบไม่สนใจมาใช่ใช่คืออย่างมากก็คืออาจถ้าช่วงหาเสียงจะสังเกตไหมครับบางพรรคจะไปแต่งชุดเป็นชาติพันธุ์แล้วก็ถ่ายรูปหาเสียงสังเกตว่าช่วงเลือกตั้งมันจะมีแบบนี้ใส่เสื้อกะเหรี่ยงใส่เสื้ออะไรละหูอะไรใส่เสื้อม้งแล้วก็ถ่ายรูปหาเสียงแล้วบอกว่าเราเคารพสิทธิชาติพันธุ์แต่เวลานักการเมืองพูดอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันพูดแค่ตอนใส่เสื้อเขาแล้วก็ถ่ายรูปมันมีอยู่แค่นี้แหละหรือว่าเขาอาจจะไม่สนใจว่ายังไม่ได้ประชาชนอาจจะบางคนอาจจะไม่มีสิทธิเลือกข้างเขาก็เลยใส่ไม่สนใจมากก็ได้ปะเขาผมคิดว่าโดยพื้นฐานนักการเมืองบ้านเราเขาไม่ได้สนใจเรื่องประชาชนจริงจังนะครับเขาอยากเป็นนักการเมืองเขาอยากมีอำนาจส่วนใหญ่อาจเป็นนักการเมืองเขาอยากมีอำนาจอยากมีหน้ามีตาอยากได้สายสะพายไม่ใช่ทุกคนที่อยากเป็นนักการเมืองเพราะสนใจปัญหาจริงจังนะครับอย่างลองไปไล่ดูประวัตินักการเมืองแต่ละคนในบ้านเราเนี่ยนะก่อนเป็นรัฐบาลก่อนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีใครไหมที่มีโปรไฟล์ของการอยู่ข้างประชาชนตั้งตลอดเวลาก่อนจะเป็นนักการเมืองมันมีไม่กี่คนนะครับส่วนใหญ่มันไม่ใช่ไงส่วนใหญ่เป็นนักการเมืองเพราะว่าพ่อเป็นทหารพ่อเป็นนายพลพ่อเป็นนักการเมืองเก่าพ่อเป็นรัฐมนตรีพ่อเป็นทูตนักการเมืองจำนวนมากในบ้านเราเนี่ยใช้ตำแหน่งทางการเมืองเพื่อให้ตัวเองได้เป็นชนชั้นนำไม่ใช่เพราะอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาประชาชนแต่อยากจะเป็นชนชั้นนำมีความอยากเป็นส.ส.มีความอยากเป็นรัฐมนตรีก่อนที่จะมีความต้องการแก้ปัญหาประชาชนครับวันนี้อืมก็คือโอ้ก็คือพี่น้องชาติพันธุ์เขาโดนละเลยมานานนานนานมากแล้วใช่ครับอยากให้หันไปเขาบ้างใช่ครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับขอบคุณมากๆเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมมากครับครับผมดีนะฮะวันนี้มีคนพูดถึงชาติพันธุ์เป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ในคอมเมนต์ก็บอกว่าคุณพิธาเพิ่งไปเดินขบวนกับประชาชนชาติพันธุ์ที่อมก๋อยมาขอเชิญครับสวัสดีครับอาจารย์ทอมครับคุณทอมเชิญเลยครับเชิญเลยครับคุณทอมอาจารย์คืออย่างเมื่อกี้ดูข่าวนะครับอาจารย์อย่างเจ้าผิดหมออ๋องเนี่ยครับอาจารย์ครับเป็นเกี่ยวกับจริยธรรมใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอย่างว่าตอนนายกเครื่องบินเหมาลำเอาลูกสาวมาไม่ผิดจริยธรรมนะครับอาจารย์เขาบอกเขาออกตังเองนะครับมันเป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์เพราะเป็นเครื่องบินเหมาลำใช่ไหมเครื่องบินเหมาลำก็คือเงินของรัฐบาลนะครับผมครับครับมันฟังไม่ขึ้นนะอาจารย์มันเป็นเครื่องบินเหมาลำนะครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นการซื้อที่นั่งนะครับคุณขึ้นไปกับเครื่องบินเหมาลำมันก็เป็นเงินของรัฐบาลมันเป็นเงินของภาษีประชาชนใช่ใช่แล้วก่อนที่เขาจะเดินทางนะครับอาจารย์เขาก็จะต้องมีรายชื่อของผู้เดินทางใช่ไหมครับครับมันจะต้องมีรายชื่ออืมแล้วถ้าเกิดไม่มีรายชื่อของลูกสาวนายกเนี่ยแปลว่านายกก็ต้องเป็นคนเป็นชี้ดิ้งใช่ไหมครับอาจารย์ก็ชี้ดิ้งแปลว่าก็คือใช่ไหมอาจารย์ก็คือผมเห็นคุณสุรนันท์เวชชาชีวะแกให้สัมภาษณ์ว่ามันมีทางจ่ายตังค์กันได้ครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าในรายละเอียดมันมีทางทำหรือเปล่าไงมันเป็นเครื่องบินเหมาลำนะอาจารย์ใช่ใช่ใช่คำว่าเหมาลำเข้าใจคำว่าเหมาลำใช่ไหมอาจารย์ใช่เข้าใจแต่ว่าเขาถ้าคุณอยากจะจ่ายแยกคุณก็ต้องไปนั่งเครื่องอีกเครื่องนึงหรือเปล่าเออก็เนี่ยเราเป็นใช่ผมก็ฟังแล้วก็คิดแบบนี้แต่ว่าบางคนเขาอ้างว่ามันทำได้ไงเราก็เลยไม่รู้ไงคือต้องเรื่องนี้ต้องให้มีการสอบสวนไม่อย่างนั้นจะไม่จบคือถ้าถามผมนะถูกต้องครับอาจารย์นี่ถือว่านายกชี้ดิ้งก็คือก็ผิดอย่างนี้เรียกว่าเป็นการผิดจริยธรรมใช่ไหมจ๊ะความหมายก็ถ้าเขาโกหกก็ผิดจริยธรรมถ้าเขาโกหกเขาก็ผิดนะครับแต่ว่าผมไม่รู้ไงก็หนึ่งคุณไม่มีรายชื่อขึ้นที่จะไปนั่งในซีทบนเครื่องบินแล้วคุณจะขึ้นไปได้ยังไงครับอาจารย์ฮะเนี่ยต้องก็คือจ
ก็สอบแต่หมออ๋องสอบแต่หมออ๋องก็คือก็สอบนายกด้วยเอามันทำควบคู่กันไปเลยพร้อมกันไปเลยอาจารย์ใช่ไหมฮะครับก็ให้ถูกหลักทำไปพร้อมกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาแล้วตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนเดินมารัฐมนตรีไปไหนกันหมดก็ไม่โผล่หัวมาช่วยประชาชนน้ำท่วมก็ไม่มีใครไปดูแลใช่ไหมมันน่าจะมีคือเขาน่าจะมีระบบป้องกันคือก็รู้อยู่ทุกปีฝนตกนะจะต้องท่วมก็ไม่ทำก็ส่งมาใหม่มันก็ท่วมอีกใช่คือเขาไม่มองเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนอาจารย์ใช่ไหมครับเขาก็คือจะทะเลาะกันแต่เรื่องอยู่ในสภาคุณมองประชาชนทั่วประเทศว่าเขาถ้าเขาไม่เดือดร้อนจริงคงไม่เสียตังค่ารถแล้วก็มานอนอยู่บนถนนอย่างที่อาจารย์ว่าหรอครับแต่ไม่อาจารย์ลำบากก็ลำบากเสียเงินก็เสียเงินเพราะเขาเดือดร้อนจริงๆเขาต้องมาครับถ้าเขาสบายเขาคงไม่มาหรอกครับครับมันแย่มากครับผมใช่ผมก็อยากให้ใช่อยากให้คืออยากให้ทุกคนแบบได้มีเสียงขึ้นมาเพราะผมรู้ว่าถ้าเราไปมีเสียงอะไรมากๆเขาก็จะหาเรื่องเล่นงานให้คนที่มันพูดมากอยู่ดีครับมันเป็นประเทศที่มันมีความมันไม่ใช่ประเทศที่เรียกว่าประชาธิปไตยอะไรตรงไหนเลยครับใช่งงมากใช่อ่ะโอเคยิ่งดูข่าวยิ่งปวดหัวเลยอาจารย์แต่ผมก็ยังสนับสนุนอาจารย์อยู่ครับผมเพราะผมดูข่าวแล้วก็คือมีอาจารย์คนเดียวที่พูดแต่ว่าผมก็รู้ว่าอาจารย์ก็จะพูดมากไปกว่านี้ไม่ได้ก็ได้แค่รับฟังแต่ก็ยังดีครับผมยังดีแบบที่ไม่มีใครพูดเลยได้ครับคุณทอมขอบคุณมากเดี๋ยวให้คนอื่นได้คุยมั่งเนาะครับผมครับอาจารย์ครับคุณครับยังคิดถึงอาจารย์ผมส่งทรายที่เกี่ยวกับในร้านอาหารไปที่ในเฟซบุ๊กของอาจารย์ได้เดี๋ยวไปดูอาจารย์ช่วยนำไปให้คนไทยดูหน่อยครับได้คุณทอมเขียนรู้ไหมครับผมคุณทอมเขียนมาอีกทีนึงนะเพราะข้อความเข้ามาเยอะบางทีผมจะไม่เห็นซ้ำมาอีกทีนึงหน่อยครับผมได้อาจารย์ขอบคุณมากครับผมถ่ายรูปทรายส่งไปเลยครับผมเป็นทรายแบบว่าที่ใช้ในร้านนะครับได้เดี๋ยวคุณทอมส่งไปทีนึงแบบนั้นครับผมได้ครับคุณทอมขอบคุณครับครับผมครับอาจารย์ดีครับสวัสดีครับอ่ะนะครับก็วันนี้ก็อย่าลืมนะครับสนับสนุนได้ด้วยการสแกน QR code แล้วก็0072977068นะครับขอเชิญครับท่านถัดไปครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้คุณปีเตอร์โอ้คุณปีเตอร์กับคุณทอมติดกันนานๆทีนะเนี่ยรุ่นเดอะพอดีฟังคุณทอมมาก็เลยโทรมารุ่นเดอะกับรุ่นเดอะติดกันโทรมาต่อจากคุณทอมเลยบอกว่าประเทศนี้มันก็ทำใจครับต้องทำใจเลยจริยธรรมถ้าจริยธรรมก็คงไม่เหลือสักคนนะครับครับครับมันพอๆกันหมดแล้วครับครับก็แปลกใจครับว่าที่ทอมโทรมาก็ยังงงว่ากระดาษเพื่อไทยเป็นรัฐบาลก็ยังถูกด่าเหมือนกันก็คือคนผิดหวังเยอะครับตอนนี้คนมันก็ยังผิดหวังกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะใช่ที่โทรมาผมรบกวนอาจารย์ฝากอาจารย์สักสองสามเรื่องนะครับอยากให้อาจารย์ถามเป็นเรื่องแรกอยากสอบถามนิดนึงว่าศิลานี่ติดคุกจริงแล้วใช่ไหมหรือว่าอย่างผมอ่านข่าวแล้วมันไม่เคลียร์เขาประกันตัวสู้คดีต่อนะครับถ้าเข้าใจไม่ผิดนะขอประกันตัวเหรอเพราะว่าในข่าวไม่ได้เขียนว่าสามประกันตัวได้หรือว่าเห็นเขาเขียนว่าติดคุก8เดือนศาลอะไรอ่ะลดโทษแล้วเหลือ8เดือนก็ผมก็ไม่มีข่าวติดตามว่าติด100แล้วหรือว่ายังไงเขาคงสู้คดีครับเพราะมันเพิ่งศาลชั้นต้นเรื่องที่สองครับใช่ครับแล้วเรื่องที่อีกสองเรื่องนี้อยากให้อาจารย์ถามตามเรื่องว่าไอ้ที่กกต.จะแฝงสส70-80คนมันไปถึงไหนครับใบเหลืองใบแดงไม่มีเลยเนื่อง5เดือนแล้ว4เดือนใช่มันครับแล้วเรื่องนึงก็ขอเรื่องภูมิใจไทยหน่อยครับว่าศักดิ์สยามนี่ศาลจะตัดสินเมื่อไหร่ครับก็ยกโยนหน่อยเพราะอยากรู้จริงๆว่ามันนานมากแล้วปกติก็ไม่น่าจะนานขนาดใช่จริงๆๆต้องถามเพื่อไทยด้วยนะเพื่อไทยก็ไปยื่นสอบคุณศักดิ์สยามกับปปช.ด้วยเหมือนกันนะเนี่ยต้องดูโอ้โหมันเพื่อไทยแล้วมันเขาเล่นลิเกเล่นละครไปแล้วจ้ะต้องตื่นเต้นกับพักนี้อดีตสอนก็กินมาหมดแล้วครับเอาชื่อเสียงเป็นชื่อเสียงไปหมดแล้วคุณปีเตอร์พูดจาไม่เหมือนเป็นแฟนเพื่อไทยเลยนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคนด่าผมบอกอาจารย์ไปวันนั้นแล้วว่าผมไม่เป็นแฟนพรรคไหนผมเห็นการแต่งตั้งรัฐบาลคราวนี้แบบผมก็เคยศรัทธาในประชาธิปไตยกับอุดมการณ์พรรคการเมืองแต่การจัดตั้งรัฐบาลครั้งที่ผ่านมาทำให้ผมต้องมานั่งคิดว่าชีวิตผมก็อยู่ด้วยตัวผมไม่ได้อยู่ด้วยคนพวกนี้เพราะคนพวกนี้
โกหกทั้งนั้นมีคนที่ทำความจริงไม่กี่คนแล้วก็เราก็อย่าไปหวังกับคนพวกนี้มากเหมือนที่เคยพูดในรายการแล้วว่า คนที่เชียร์ใครก็เชียร์ครับแต่ว่าอย่าไปฝากความหวังเวลามันเจ็บมากก็เอาแค่พอประมาณรักครอบครัวรักตัวเองรักสุขภาพแล้วก็อย่าไปรักคนพวกนี้เลยครับเขาตายไปเราร้องไห้ไปเราตายเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำไปใช่ใช่ใช่ก็ขอพูดคำเดียวคำเดิมครับว่าอย่าไปใส่ใจกับคนพวกนี้ครับเราก็เป็นแค่คนดูเขาเป็นคนให้เราเล่นวันเดียวชั่วโมงนาทีเดียวเป็นเรื่องตั้งหลังจากนั้นเขาเป็นคนชี้มือสั่งเราอีกแล้วก็ฝากอาจารย์แค่นี้แล้วกันช่วยตามให้สองได้ครับคุณปีเตอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณคุณปีเตอร์สุขภาพดีๆด้วยนะครับพี่ครับพี่โอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับต่อเชิญท่านถัดไปครับคุณปีเตอร์คุณทอมนี่ก็แฟนรุ่นบุกเบิกนะครับก็คนอื่นก็อย่างป้าดาหลายคนคงจำกันได้นะพี่สำราญหายไปหมดเลยนะฮะต่อเชิญครับโอ้อาจารย์ครับสวัสดีครับผมครูเอกชนครับครับเชิญครับโทรหลายสายมากเลยครับโทรจะลืมเลยว่าจะพูดอะไรดีครับพอดีวันนี้แต่ละคนคุยยาวไงใช่จะบอกว่ากดพยายามกดแบบใกล้วานอ่ะครับแล้วก็ไม่ติดสักทีหนึ่งโอ้ขึ้นได้ติดมันก็ดีใจครับครับคือผมกำลังผมอยากจะให้ข้อคิดว่าแนะนำหรือว่าข้อแนะนำดีกว่าว่าเพื่อไทยเนี่ยควรจะลองหาคนเขียนบทครับที่เขียนบทดีๆครับอือครับที่ผมอยากจะให้เพื่อไทยมองว่าซีรีส์เรื่องเนี้ยจะมีบทบาทแบบไหนที่แบบว่าจะพลิกความนิยมของเพื่อไทยกลับคืนมาครับอืมครับครับคือทุกวันนี้ผมมองแต่ละฉากถ้าผมมองเป็นซีรีส์กันเหมือนนะครับตอนนี้มีแต่ลงขาลงอย่างเดียวครับอืมเละมีแต่เละคือสิ่งที่แต่ละฉากออกมาเนี่ยมันมีแต่ต้อยคะแนนลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผมมองง่ายๆว่าอะไรที่รัฐบาลเก่าเขาทำอ่ะรัฐบาลนี้จะทำไปครับง่ายไอ้ของแค่นี้ก็แตกมาตรฐานครับเออใช่คือตอนนี้มันผมมองว่าต่ำกว่ามาตรฐานอ่ะคือที่ง่ายๆเลยไปเช็คลิสต์มาเลยว่าไอ้รัฐบาลที่แล้วอ่ะครับเขาทำอะไรบ้างแล้วเขาโดนด่าเนี่ยอย่าไปทำใช่เห็นด้วยครับแค่นั้นคือแตกมาตรฐานนะครับใช่ยังไม่สูงขึ้นนะครับเอาแค่เสมอตัวแล้วค่อยมาดูว่าอะไรที่ทำให้อะไรบ้างที่ทำให้เราได้คะแนนเพิ่มขึ้นก็ทำครับทุกวันนี้พวกริ้วร้อนเนี่ยมันทำให้แบบเละไปหมดเลยครับครับครับไม่เสียประโยชน์อะไรเลยกับพรรคครับแถมจะเสียคะแนนไปด้วยอืมอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นี่บอกว่าคุณนายกกับคุณวิ้งเนี่ยคุณจะต้องมาเทสขั้นอะไรบางอย่างแล้วอืมไม่งั้นเหนื่อยนะยังไงก็เหนื่อยถ้าเกิดเป็นกีฬานี้ไปเรื่อยๆเหนื่อยกันเหนื่อยได้ใช่นี่ขนาดผมยอมรับเลยผมร่ำต้มเลยนะครับเพราะว่าผมแต่ผมไม่อยากเห็นเพื่อไทยมันแย่ตรงนี้ผมใจผมไม่อยากให้ทั้งสองพรรคครับรอบหน้าจับมือรวมกันให้ได้อืมใช่เพราะว่าแต่ละคนน่ะแต่ละฝั่งเนี่ยก็จะมีความเก่งในทางของตัวเองครับซึ่งผมมองว่ามันไม่ทับทางด้วยครับถ้าเกิดสองพรรคได้จับมือคราวหน้านะโอ้โหสุดๆแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงว่าเพื่อนใครเนี่ยทำอะไรอยู่ครับไปหาซีรีส์เกาหลีดูก็ได้ครับผมว่าเขาอยากจะให้เป็นแบบไหนเนี่ยครับผมว่าเขาสามารถทำได้ครับแต่ตอนนี้ขาที่มันออกมามันไม่ใช่อะไรก็ไม่รู้กว่าครับครับครับเพิ่งเซ็นคุณนรมนมาใช่ไหมครับใช่ครับใช่เนี่ยอย่างเงี้ยผมว่าเฮ้ยเพื่อนั่นแหละก็มันมาดีอาจารย์เมื่อก่อนด่ากันอยู่เลยนะใช่ผมก็กังวลเฮ้ยอะไรคืออะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่ครับอ่ะโอเคขอบคุณมากครับในฐานะครูดนตรีนะครับอาจารย์วิจารณ์เพื่อจิตใหม่ใช่ไหมครับใช่ครับไม่คือตอนแรกไม่มันอาจจะมีปัญหาเรื่องสายแจ็คติดเนี่ยติดตั้งแต่ต้นครับแต่ว่ามันอาจจะมีปัญหาเรื่องเออร์เรอร์อะไรสักอย่างครับเพราะว่าผมว่าวันนี้จะเสียงดีสุดแล้วนะเมื่อกี้มิกเซอร์มันไม่เจอไมค์ตัวที่ใช้ผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นคือปกติผมใช้อีกตัวนึงไงครับแล้วอยู่ดีมันหายไปจากมิกเซอร์ตัวนี้ผมก็งงโทรศัพท์แต่ทางบ้านนี่เข้ามิกไหมครับครับชัดเข้าเนาะใช่เข้าครับอ่ะโอเคครับขอบคุณครับคุยกับชนครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะโอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตขอบคุณท่านที่สนับสนุนวันนี้กันบ้างนะครับคุณเกษมขอบคุณมากนะครับรวมทั้งคุณณภัสพรนะครับวันนี้อาจจะรับเป็นสายสุดท้ายของวันนะครับเพราะว่าโอเคนะครับขออีกสายหนึ่งขอเชิญครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมติดตามอาจารย์มาตั้งแต่ต
โอ้ไม่รู้กี่สมัยแล้วแต่ผมไม่ได้ออกตัวครับแต่ผมอยากจะสืบข่าวถามน้องพลายเจริญปุระนะครับผมหายเงียบไปผมเดินครับเดินทะลุฟ้ามาด้วยกันเมื่อปีครับอ๋อเขาก็ทำงานแสดงของเขาไปตามปกติครับไม่ได้หายนะครับเขาก็ทำงานแสดงทำอะไรไปครับโอ้ตอนนี้ยังสบายดีอยู่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทำงานแสดงไปครับทำงานแสดงปกติครับโอ้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับผมโทรจากที่ไหนครับเนี่ยผมจะสัตว์หลงทางที่เคยโพสไปในเฟซบุ๊กเยอะโอเคครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะโอเคนะครับขออนุญาตเป็นสายสุดท้ายของวันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเตรียมทำรายการช่วงเย็นไม่ทันนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านสนับสนุนทาง QR Code นะครับการสนับสนุนของทุกท่านนี่ก็เหมือนคือการลงขันให้ผมทำงานนะครับพูดตรงๆนะครับขอบคุณคุณเกษมนะครับขอบคุณคุณภัสพรขอบคุณคุณศิครินทร์ขอบคุณคุณศิรินภาขอบคุณคุณชนาพรขอบคุณคุณสายทิพย์ขอบคุณคุณมาดีนะครับขอบคุณคุณสมพงศ์นะครับขอบคุณคุณจินดารัตน์นะครับขอบคุณคุณกฤษณีนะครับขอบคุณคุณสุทธิรัตน์นะครับขอบคุณคุณอุดมนะครับขอบคุณคุณจารุวรรณขอบคุณคุณสรณัฐนะครับขอบคุณคุณเบี้ยวตาคุณเนี้ยวตานะครับขอบคุณถ้าอ่านชื่อผิดขอโทษด้วยนะครับตัวหนังสือมันเล็กนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณวีระเดชนะครับแล้วอีกหลายท่านนะครับที่ไม่ได้โชว์ชื่อนะครับซึ่งผมเมื่อพอในระบบบางทีไม่โชว์ชื่อเนี่ยผมก็จะไม่สามารถขอบคุณได้นะครับต้องขอโทษด้วยสำหรับบางคนที่อาจจะแบบเอ๊ะทำไมช่วยผมซัพพอร์ตแต่ว่าไม่มีชื่อปรากฏนะครับเพราะว่าในระบบมันไม่ได้โชว์ชื่อทุกคนนะครับมันโชว์แค่บางคนนะครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเป็นระบบของธนาคารเขานะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่เป็นสมาชิกใหม่วันนี้นะครับคุณจาแดมขอบคุณจาแดมจาดำนะครับขอบคุณมากๆคุณกิติกรคุณจิ๊บจิ๊บคุณโยธินคุณอัมภัยขอบคุณมากๆนะครับคุณวชิรพงศ์ด้วยนะครับขอบคุณมากรวมทั้งขอบคุณท่านที่สนับสนุนทางซุปเปอร์แชทวันนี้นะครับคุณเจนชนินนะครับถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะครับอย่างอนกันนะครับขอบคุณคุณเจนนะครับขอบคุณคุณวาริสาขอบคุณคุณมดงานนะครับคุณตา99 ขอบคุณคุณพานุพงศ์นะครับขอบคุณคุณชนาพรนะครับขอบคุณคุณเออซะคุณผมอ่านไม่ถูกครับ EZRA นะครับไม่แน่ใจว่าจะอ่านว่ายังไงกูอ่านผิดขอโทษด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณพ่อน้องฮาน่านะครับเอ้ยขอบคุณอุเชนด้วยขอบคุณมากครับคุณณัฐยานันท์ขอบคุณมากบอกคุณพ่อฝากให้กำลังใจมาขอบคุณคุณประเสริฐนะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการสนับสนุนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อตอนเย็นนะครับ 6:00 น.แล้วย้ำนะครับว่าเที่ยงนะครับเราจะเจอกันตอนเที่ยงแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับบางคนบอกว่าผมบอกว่าตอนนี้ยังนะครับเอาเป็นว่าหลัง14ตุลาวันแรกนะครับคือวันที่14เนี่ยมันเป็นวันเสาร์นะครับวันที่14เนี่ยมันเป็นวันเสาร์เอาเป็นว่า13ตุลานะครับเราประเดิมเจอกันเที่ยงในวันที่13ตุลาแล้วกันดีไหมครับหรือจะเอา12ตุลาดี12ตุลาก็คือเที่ยงคือเลข12แล้วก็ตุลา12นะครับเดี๋ยวมาคุยกันตอนเย็นว่าจะประเดิมรอบเที่ยงเนี่ยวันไหนวันที่12ตุลาหรือ13ตุลาดีแต่ว่ามีอยู่2วันเนี้ยนะครับไปช่วยกันคิดนะครับแล้วแต่ตอนเย็นกลับมาคุยกันต่ออย่าลืมชวนเพื่อนๆมาคุยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าดูหลังรายการจบนะครับก็กดขอบคุณนะครับแล้วสนับสนุนได้ตามอัธยาศัยนะครับเริ่มเที่ยงยังไม่ใช่อาทิตย์นี้อาจจะเป็นไม่วันที่12ก็13เดี๋ยวตอนเย็นเรามาสรุปลืมโหวตผลโพลืมสรุปผลโพดูว่ามีใครรักจริงหรือเปล่าเตือนหรือเปล่าขอบคุณคุณเอสล่านะครับวันนี้ไม่มีใครเตือนผมสรุปผลโพนะครับคุณอินดี้เตือนเรียบร้อยแล้วขอบคุณผมไม่ลืมสรุปผลโพนะครับวันนี้ผมดีใจมากนะครับสรุปผลโพลของเราวันนี้ก่อนนะครับถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่ปารีณาจะยื่นปปช.เอาผิดจริยธรรมหมอพรทิพย์นะครับสำรวจ1ชั่วโมงมีผู้โหวตทั้งสิ้น 4,770 คนมีคนเห็นด้วยนะครับ 91% นะครับแล้วก็ไม่เห็นด้วยทั้งสิ้น 9% ย้ำนะครับว่าสอบถามคำถามนี้1ชั่วโมงมีผู้แสดงความเห็น 4,770 โหวตนะครับตอบว่าเห็นด้วยที่ปารีณาจะยื่นปปช.เอาผิดหมอพรทิพย์91แล้วก็ไม่เห็นด้วย 9% นะครับเดี๋ยวตอนเย็นมาสรุปผลโพลจากรอบเย็นกันต่อนะครับดังนั้นก็
วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผู้ที่โหวตวันนี้ก็ตอนนี้แป๊บเดียวก็จะ 4,800 แล้วนะครับตอนนี้4794 4797แล้วเดี๋ยวพอถึง4800นะครับจบรายการทันทีนะครับอ่ะโอเค4800 4799นะครับแม้พอบอกปิด4800มันแช่อยู่ที่4799เลยอ่ะ4801เรียบร้อยนะครับวันนี้4801เสียงร่วมกันแสดงความเห็นนะครับเห็นด้วยหรือไม่ที่ปรินาจะยื่นปปช.เอาผิดจริยธรรมหมอพรทิพย์เห็นด้วยเต็มที่ 91% ไม่เห็นด้วย 9% นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆสำหรับการติดตามนะครับถ้าดูย้อนหลังอย่าลืมนะครับว่าสนับสนุนได้ด้วยการกดปุ่มขอบคุณนะครับและสนับสนุนด้านอัธยาศัยหรือว่าสแกน QR code นะครับหรือว่ากสิกรไทย0072977068เดี๋ยวเจอกันตอนเย็นนะครับแล้วฝากทุกคนช่วยคิดว่าเราจะพบกันตอนเที่ยงครั้งแรกวันไหนดีระหว่าง12ตุลากับ13ตุลาคมนะครับแล้วมาลุ้นกันว่าตอนเย็นประชาชนจะได้พบคุณเศรษฐาหรือเปล่าอยากให้คุณเศรษฐามาพบประชาชนนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคราวนี้ไม่ลืมปิดไลฟ์ครับคราวนี้ไม่ลืมแน่นอนคุณอินดี้ขอบคุณมากครับขอบคุณคุณกาสลองมากครับคราวนี้ไม่ลืมครับขอบคุณมากนะครับ